สวัสดีทุกท่านค่ะก็คงจะเห็นคลิปที่เราทยอยปล่อยออกไปแล้วนะคะก็เป็นประจำทุกปีค่ะที่เราจะเรียนเชิญทางนักลงทุน VI นะคะมาให้ภาพรวมเรื่องของการลงทุนนะคะว่าอัปเดตเรื่องการลงทุนนะคะว่ามองอนาคตต่อไปอย่างไรนะคะก็ไม่ใช่แค่ปีหน้าเท่านั้นนะคะก็อาจจะมองไปหลายๆปีนิดหนึ่งนะคะหลายท่านอาจจะบอกเอ๊ะทำไมต้องมองทุกปีด้วยก็ภาพมันเปลี่ยนเร็วมากนะคะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาอัปเดตเรื่องของวิธีการลงทุนเรื่องของแนวคิดการลงทุนเรื่องของการมองทิศทางใหม่ๆนะคะแต่ว่าปีนี้พิเศษนิดนึงค่ะเราก็จะเรียนเชิญมาพูดถึงเทรนด์การลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะคะแล้วก็วันนี้ค่ะท่านที่เราจะคุยกันนะคะก็เป็นอดีตนายกสมาคมแบบเน้นคุณค่าหรือนักลงทุน VI นั่นเองนะคะวันนี้นะเราเรียนเชิญคุณโจลูกอีสานหรือว่าคุณอนุรักษ์บุญแสวงค่ะนักลงทุน VI มาร่วมพูดคุยกันสวัสดีค่ะคุณโจค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนาวคุณโจเป็นไงคะภาคใต้หนาวยังคะหรือฝนยังตกอยู่คะโอ้ฝนเยอะมากเลยครับครับแทบจะอยากจะย้ายหนีครับมองถึงมุมนึงบอกว่าฝนมาแล้วชุ่มชื่นนะคะชุ่มฉ่ำค่ะก็พยายามมองในแง่ดีนะแต่โอ้โหตกเป็นอาทิตย์อะครับตกแบบขึ้นตลอดอาทิตย์เลยฮะแล้วมีหน้าหนาวด้วยใช่ไหมตอนนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวภาคใต้ไม่ภาคใต้ไม่มีหน้าหนาวมีอากาศเย็นๆไหมคะเย็นๆครับเย็นๆครับอ๋อเย็นๆแต่แต่ไม่หนาวอะน่าจะเย็นความชื้นเย็นฝนมากกว่าค่ะแต่ตอนนี้คนที่อยู่ในตลาดหุ้นอาจจะหนาวนิดนึงฮะเพราะว่ามีระบาดรอบใหม่อีกรอบนึงนะโอไมครอนเนี่ยไม่รู้ว่าทิศทางจะเป็นยังไงแต่วันนี้ค่ะค่ะเชิญค่ะคนตลาดคนในตลาดหุ้นนี่มีข้อกรรมฮะทำไมจะรู้สึกหนาวๆร้อนๆอยู่ตลอดเพราะว่ามันคือมันมีวิกฤตแล้วมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นเสมอเพียงแต่จะปรับยังไงเท่านั้นเองคุณโจขาที่เราพูดคุยกันนะคะที่เรารบกวนคุณโจมาว่าช่วยให้คุณโจเนี่ยช่วยมองเทรนด์นิดนึงเทรนด์ของการลงทุนจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นคะเพราะว่าในแง่ของ business model นะคะมันก็เปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าโลกนี้เทคโนโลยีเข้ามาบทบาทมากขึ้นประชากรศาสตร์รวมไปถึงเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคต่างๆเนี่ยค่ะในมุมของคุณโจเนี่ยคุณโจมองไงฮะสำหรับเรื่องของเทรนด์การลงทุนคือจริงๆในฐานะนักลงทุนเนี่ยผมก็พยายามโฟกัสนะครับไปที่บริษัทก่อนนะครับจะถามว่าแน่นอนนะครับผมก็ต้องรู้ว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยโดยรวมเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะแต่ไม่ถึงกับว่าเฮ้ยเราดูเทรนด์ของโลกแล้วมาเลือกบริษัทผมจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าวิธีอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีท็อปดาวน์ก็คือมองภาพใหญ่ก่อนแล้วค่อยเลือกค่อยมาเลือกภาพย่อยก็คือบริษัททีหลังอันนี้เขาเรียกว่าท็อปดาวน์แต่โดยส่วนใหญ่โดยทั่วไปเนี่ย VI เนี่ยเราจะเป็นบอททอมอัพนะครับบอททอมอัพก็คือเราดูที่บริษัทเป็นหลักนะครับแต่ถามว่าภาพย่อยบริษัทเนี่ยแน่นอนครับโดยรวมเนี่ยมันไม่ควรจะขัดกับภาพใหญ่เนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันขัดเนี่ยมันอาจจะไปได้ยากมันเหมือนกับว่าถ้าเราขัดเนี่ยเหมือนคุณเอาว่ายน้ำทวนน้ำอ่ะมันก็เหนื่อยถูกต้องไหมครับบริษัทเราเนี่ยถ้าไม่ฝืนกับกระแสของโลกเนี่ยมันก็เหนื่อยเนาะเหมือนเครื่องบินเนี่ยถ้าเกิดเราบินเนี่ยมันมีอะไรนะลมส่งท้ายเนี่ยโอ้ไม่ไปตามเมกะเทรนเนี่ยวิ่งฉิวเลยแต่ถ้ามีลมต้านที่หัวเมื่อไรเนี่ยโอ้มันก็ไปได้ช้าผมว่าก็ภาพก็คล้ายๆกันนะครับดังนั้น VI แน่นอนนะครับเรามองทั้งสองภาพควบคู่กันนะซึ่งถามว่าอย่างคุณนอพูดเนี่ยโลกทุกวันนี้โอ้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเนาะอันนี้ก็มีบางคนนะครับที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดคุณย้อนหลังไปสัก 4-50 ปีที่แล้วเนี่ยบริษัทที่ประกอบเป็นดัชนีดาวโจนส์30บริษัทเนี่ยกับวันนี้เนี่ยดาวโจนส์30บริษัทเนี่ยโอ้มันแทบไม่ซ้ำกันเลยหรือว่าซ้ำกันน้อยมากๆผลนั้นแสดงว่าโอ้โห 4-50 ปีเนี่ยมันมีพลวัตมันมีการเปลี่ยนแปลงมหาศาลมันมีการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ของโลกนี้นะครับซึ่งเราที่เป็นในฐานะนักลงทุนเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราต้องอยู่กับมันนะฮะเราต้องรับมือกับมันการเปลี่ยนแปลงพวกนี้นะก็เลยคิดว่าแน่นอนนะครับเราก็อาจจะต้องติดตามพวกเมกะเทรนด์พวกนี้บ้างนะครับอย่างถ้าคุณโนถามว่าเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยที่แนวโน้มของโลก 4-5 ปีข้างหน้าหรือว่าเป็น 10-20 ปีเลยอะไรเงี้ยถามว่ามันก็มีบางเทรนด์ที่ผมว่ามันก็อาจจะไม่นานอาจจะ last long ไม่นานอาจจะ
สั้นๆแต่บางเทรนด์เนี่ยมันโอ้ผมว่า20-30 ปีได้เลยหรือว่าเป็น100 ปีนะครับเทรนด์อันนึงที่ผมสังเกตก็คือ Clean Energy นะครับเพราะว่าคือโลกตอนนี้เนี่ยผมว่ามันอยู่ในจุดที่หวนกลับไปไม่ได้แล้วครับคือถ้าประเทศต่างๆนี่ไม่ร่วมกันลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้โลกร้อนเนี่ยผมว่าโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ลูกหลานเราจะลำบากเนาะเนาะผมว่าอย่างกรุงเทพภาคกลางปริมณฑลเนี่ยผมว่าโอ้โหถ้าโลกร้อนจริงๆเนี่ยท่วมหมดแล้วครับแล้วผมถามว่าไอ้ที่เราลงทุนสาธารณูปโภครถไฟฟ้ากี่แสนล้านกี่ล้านล้านเนี่ยมันก็จมหมดอะครับเนาะใช่ผมว่าเนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนมากนะครับไม่ว่าคือเป็นแนวโน้มที่ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยรู้ว่าต้องทำเพียงแต่ว่าเฮ้ยใครจะเขาเรียกว่าเดือดร้อนมากที่สุดก็จะรีบทำก่อนนะดังนั้นเนี่ยในฐานะนักลงทุนเนี่ยเราต้องมองตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ามันมีหลายบริษัทที่เราหาประโยชน์จากมันได้นะเราก็อาจจะซื้อหุ้นในอุตสาหกรรมนี้นะครับหรือในแง่ความเสี่ยงเนี่ยบริษัทไหนที่มันฝืนกับแนวโน้ม Clean Energy เนี่ยภาพระยะยาวเนี่ยมันก็คงไม่ได้อันนี้ชัดเจนมากๆผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คืออย่าง EV คุณเอาค่ะ EV เนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเนี่ยมันมาแน่นอนไม่มีข้อโต้แย้งนะฮะมันมาแน่นอนเพียงแต่ว่าช้าเร็วค่ะถ้าถามว่าภาพใหญ่เนี่ยเรามองเห็นชัดมากแต่คุณเอาพอเป็นภาพย่อยเนี่ยมันเหนื่อยมากเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเพิ่งพัฒนาเนี่ยมันมีพลวัตมันมีการเปลี่ยนแปลงสูงมากเนาะเหมือนเมื่อสัก100 ปีที่แล้วตอนที่เรามนุษย์เนี่ยเริ่มเปลี่ยนจากยานพาหนะที่เป็นเกวียนมารถยนต์เนี่ยคุณเอาที่อเมริกาเนี่ยมีบริษัทประมาณ 2,000 บริษัทนะครับที่เข้ามาทำรถยนต์ทุกวันนี้เหลือแค่2บริษัทก็คือ GM แล้วก็ Ford เนาะตอนนี้ EV ก็เหมือนกันเลยครับตอนนี้ถึงกับว่ารัฐบาลจีนเนี่ยต้องเข้ามาปรามครับบอกว่าเฮ้ยมันมีการลงทุนในด้านนี้เยอะไปแล้วนะเพราะคุณเอามันมีกี่บริษัททราบไหมครับที่เข้ามาทำ500 บริษัทครับแล้วเราก็รู้อยู่ว่าสุดท้ายมันก็เหลืออยู่ไม่กี่บริษัทหรอกนี่แค่ประเทศจีนนะฮะไม่รวมประเทศอื่นไม่รวมผู้ผลิตรถยนต์สันดาปซึ่งแน่นอนเขาก็ต้องพัฒนา EV อยู่แล้วเนาะผมว่าภาพใหญ่เนี่ยมันมองผมว่าบางภาพมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่พอภาพย่อยเนี่ยไอ้ที่ต้องมาเลือกบริษัทเนี่ยอันนี้เหนื่อยใครคือตัวจริงแน่นอนครับคือแต่ตอนนี้เริ่มเห็นแล้วนะคะตัวจริงนี่อย่างเทสลาอย่างนี้นะคะคือมันก็ไม่แน่นะครับผมว่าเขาอาจจะเป็น the first mover เป็นคนที่เข้ามาก่อนเพียงแต่ว่าถ้าผมถามว่าคุณนาวครับอุตสาหกรรม EV เนี่ยเขาวัดกันที่อะไรมันมีเกณฑ์อันไหนที่จะชี้เป็นชี้ตายว่าบริษัทไหนจะสักเซสผมเชื่อว่าไม่ใช่บริษัทที่ผลิตโครงสร้างรถยนต์ได้ดีหรอกครับนะเชสซีอะไรเงี้ยไม่ใช่มันวัดกันที่แบตเตอรี่นะว่าราคาถูกไหมคุณวิ่งได้กี่กิโลนะยิ่งชาร์จได้เร็วไหมผมว่ามันวัดกันที่ตรงนี้นะแล้วถามว่าแล้วถ้าเกิดบริษัททั่วไปเนี่ยเขาก็แค่เก่งแค่ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์อย่างเงี้ยผมว่ามันไม่มีอะไรชัดเจนนะแต่ถ้าใครที่บริษัทไหนที่ผลิตแบตเตอรี่แล้วโอ้โหมันประสิทธิภาพดีมากอันเนี้ยผมว่าอาจจะเป็นผู้ชนะได้เนาะเนี่ยผมต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยการมองเมกะเทรนด์แล้วมาเลือกหุ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะผิดพลาดมีสูงเพราะว่าเราต้องทำงาน2ต่ออันแรกเราก็ต้องพองภาพใหญ่ให้ถูกต้องอันที่สองอันนี้ยากที่สุดเราต้องมาเลือกบริษัทอีกเนาะแต่ถามว่าอย่างที่ผมพูดเสมอว่าแน่นอนเราละเลยไม่ได้ต่อให้เราเลือกภาพย่อยเราเลือกบริษัทเนี่ยเราก็ต้องมองเทรนด์ใหญ่เนาะค่ะคล้ายๆเหมือนอายุมันยังน้อยไปใช่ไหมคะคือถูกต้องครับเขาประวัติเขามันยังน้อยไปสันดาปเนี่ยโอ้มาเป็นแบบเป็นร้อยปีละคือเราก็รู้ว่าใครจริงใครปลอมวัดกันยังไงอย่างนี้ถูกต้องครับมันเหมือนตอนนี้ฝุ่นมันตลบอ่ะคุณเอาค่ะนะคือ
โอกาสที่เราจะเลือกหุ้นตอนนี้มันจะมีความผิดพลาดสูงยกเว้นถ้าเราโอ้เก่งมากตาถึงมากๆเราอาจจะได้รับรางวัลที่เยอะกว่าเขาเนาะแต่ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยโอ้ market cap ของบริษัท EV บางบริษัทเนี่ยมันมากกว่าทุกบริษัทอะไรอะ market cap ของบริษัทรถยนต์ทั่วโลกรวมกันเนี่ยผมว่าคือมันเหมือนกับว่าราคาหุ้นตอนนี้บางบริษัทอะมันสะท้อนเขาเรียกว่าทุกอย่างไปหมดแล้วดีไม่ดีมันเกินไปด้วยซ้ำเนาะค่ะอย่าลืมนะครับว่าต่อให้เราคาดการเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าราคาหุ้นมันสะท้อนไปแล้วคือคนในตลาดเนี่ยเขารับรู้ไปแล้วไม่มีประโยชน์ครับคุณเอาเพราะราคาหุ้นมันสะท้อนไปแล้วนะสิ่งที่จะทำให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าคนอื่นก็คือเรารู้ในสิ่งที่คนอื่นยังไม่รู้เนาะเราคาดการในสิ่งที่คนอื่นยังคาดการไม่ได้นะฮะแล้วราคาหุ้นยังไม่ตอบสนองแล้วเราไปซื้อก่อนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยแล้วพอเทรนด์มันมาเนี่ยโอ้โหเราจะได้กำไรมหาศาลเนาะแต่ถ้าทุกคนคาดการกันหมดแล้วรู้กันหมดแล้วอย่างเงี้ยถามว่าต่อให้เราคาดการเรารู้มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะครับค่ะคือเมกะเทรนด์เนี่ยโอ้โหมันมีเยอะเยอะมากนะไอ้คลีนเอเนอร์จีเนี่ยโอ้โหมันผมว่ามันเนี่ยอย่างอะไรอะโซล่าเซลล์ค่ะนะโซล่าเซลล์เนี่ยมันก็มีภาพย่อยอีกว่าโอ้มีผู้ผลิตแผงมีผู้ที่ผลิตไฟฟ้าจริงๆมีผู้ที่ผลิตเขาเรียกอะไรแก้วแผ่นแก้วที่เคลือบอะไรเงี้ยมันมีรายละเอียดปลีกย่อยมากๆในสำหรับบริษัทในต่างประเทศนะครับค่ะมันเหมือนว่าในอันนี้คืออีโคซิสเต็มมันใหญ่มากนะคะใหญ่มากครับแต่ว่าจะไปเลือกประเภทโมเดลธุรกิจแบบไหนที่มันจะคือมันทำเงินให้ได้มากที่สุดอะหรือว่ามันเป็นเทรนยาวที่ผ่านมา 4-5 ปีเนี่ยบริษัทที่ผลิตกังหันลมในต่างประเทศโอ้โหราคาหุ้นขึ้นมาเยอะมากคุณเอาอันนี้ก็สอดคล้องไปกับเมกะเทรนเหมือนกันนะฮะแต่ถามว่าก็มันไม่ใช่ว่าเพียงแค่ผู้ผลิตไฟฟ้าแต่มันยังมีผู้ผลิตใบพัดยังมีผู้ที่ผลิตเสายังมีผู้ที่ผลิตเหล็กสำหรับทำเสาโครงสร้างเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันไม่ใช่เหล็กธรรมดานะครับมันต้องเป็นเหล็กเกรดพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันมีคลัสเตอร์มันมีภาพย่อยเยอะเนาะอีกเทรนด์หนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับคุณเอาก็คือเทรนด์ที่เกี่ยวกับว่าคืออย่างผมอะสัมผัสคุณเอาก็อาจจะสัมผัสได้นะครับอย่างผมอะเป็น Gen X เนาะผมเป็น Gen X เพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับที่เรียนมาจากมหาลัยเนี่ยสมมุติ100คน 100% เนี่ยผมว่าเป็นโสดประมาณ50หรือว่า 40% นะคุณน้องอุ้มเยอะมากนะหรือมีหรือแต่งงานแต่ก็ไม่มีลูกอันนี้ไม่แต่งงานนะครับอ๋อไม่แต่งงานเลยไม่แต่งงานสี่ห้าสิบผมนะ40กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ทั้งที่คนเหล่านี้เนี่ยผมว่าก็มีความพร้อมค่อนข้างมากค่ะไม่ใช่ว่าแต่งแล้วไม่มีลูกนะครับค่ะแล้วคนที่แต่งเนี่ยหลายคนก็เลือกที่จะไม่มีลูกผมว่ามันเป็นเทรนด์ที่ผมสังเกตนะครับมันไม่ใช่ว่าแค่ประเทศไทยนะครับอย่างผมไปศึกษาที่ประเทศจีนเนี่ยก็เหมือนกันเนาะที่ประเทศจีนเนี่ยโอ้โหคนแบบคือตอนนี้แต่งงานก็มีอัตราการเกิดน้อยมากพอน้อยมากเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรคุณน้องทราบไหมฮะการกินการใช้การกินการใช้แน่นอนเลยอันเนี้ยการอุปโภคบริโภคอย่างที่จีนนะครับหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับนมผงทารกคุณเอาหุ้นเกือบทุกตัวนะครับลงมาเกินครึ่งอะครับเพราะว่าอัตราการเกิดของประชากรเนี่ยต่ำลงมากและยิ่งเจอโควิดเนี่ยมีข่าวลือว่าเอ้ยคนท้องนะถ้าติดโควิดจะทำให้ลูกอย่างโน้นอย่างนี้ทุกคนก็เลยเลือกที่จะไม่มีลูกช่วงนี้โอ้โหแล้วเราคาดการได้เลยว่า 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยยอดขายบริษัทผลิตนมผงเนี่ยจะแย่มากเพราะตลาดรู้อย่างนี้นะโอ้โหราคาหุ้นดิ่งเลยครับคุณเราเห็นไหมฮะนี่ก็คือเทรนด์อย่างหนึ่งนะแต่เทรนด์อันหนึ่งในประเทศไทยที่ผมว่าชัดเจนทั่วโลกด้วยนะครับคุณเราเพราะคนโสดมากขึ้นหรือว่าแต่งงานไม่มีลูกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณเราความเหงาเนาะอยู่บ้านคนเดียวมันก็เหงาเนาะพอเหงาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องหาแมวหาหมาหาหมูมาเลี้ยง
อ๋อหาเพเอื่อนอใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยไอ้บริษัทที่อะไรเกี่ยวกับเพชรเกี่ยวกับอาหารขายสัอตาว์หอะไารรเงี้ยสโอั้ตโวห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะดีมากๆคุณเอน้องสังเกอตไหมครับว่าทําตอนเนี้ยมีบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์เนี่ยพยายามที่จะสปินออฟบริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้ามาในตลาดหุ้นเนาะล่าสุดสปิน RS ก็ทใช่ำอาหใชาร่ใช่อาหารใช่สัตวน์ี่เนี่ครยับนี่คือสิ่งที่เป็นไปตามเมกะเทรนด์ของโลกค่ะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยผมว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับค่ะคือไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เป็นประชากรด้านมนุษย์แต่เป็นประชากรด้านสัตว์เลี้ยงที่จะเพิ่มขึ้นมาคือแล้เวป็ก็นเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในใช่อาหารของเขาเองมันก็เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคผมคิดว่าน่าจะต่อเนื่องในระยะยาวอะครับค่ะคุณโจคะด้านของประชากรศาสตร์นี่น่าจะเป็นเทรนด์ที่ยาวมากเลยใช่ไหมคะที่คุณโจแน่บอกนวอ่านบางครทับีมัน20-30 ปีเลยแน่นอนครับก็นอกจากเป็นโสดไม่มีลูกผลต่อเนื่องก็คืออะไรครับคุณเราประชากรลดลงตอนนี้เราก็รู้แล้วถูกต้องไหมครับว่าบางประเทศเนี่ยอัตราการตายมากกว่าอัตราการเกิดนะประเทศนั้นก็คือญี่ปุ่นจนสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็พยายามจะต้องดึงดูดคนจากต่างชาติเข้าไปมากขึ้นคุณเราทราบไหมครับบางเมืองเนี่ยมีคนลาตินอเมริกาเนี่ยไปอยู่ประมาณ40%นะครับไม่น่าเชื่อนะครับใช่เออเขคานดูอาเรป์็เนจชนาตติินินยามคนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพราะว่าเออเขาก็จําเป็นนะฮะบางเกาะที่ประชากรลดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องพยายามผ่อนคลายเงื่อนไขให้ต่างชาติเข้ามาทํางานมาอยู่ได้เนาะค่ะประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับค่ะเพียงแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาดีหน่อยคือเขาเป็นประเทศที่รวยนะเขาบอกว่าเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเนี่ยแต่เขามีเงินในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆเนาะของเขารวยก่อนแก่ของเราใชแก่่ก่อนรวยของเรานี่เหนื่อยนะเพราะว่าเราก็ยังไม่รวยแต่เราแก่เริ่มแก่แล้วครับอ๋อใช่เออผมว่าเขาเรมีันยกก็เกเป็ษนียณเก็บเงินเพื่อเกษียณไม่ทันละต้อใชง่ทำงานไปเกษียณไปละภาพใหญ่เนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือกองทุนประกันสังคมครับคุณเราเพราะว่าพอคนแก่เยอะเนี่ยค่ะบริษัทกองทุนประกันสังคมเนี่ยต้องจ่ายเงินเขาเรียกอะไรนะบำเหน็จชราภาพหรือเปล่าใชผ่มไม่ใแชน่่ใจค่ะใช่ค่ะในขณะที่หนุ่มสาวน้อยลงคุณเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีเงินส่งพอไงไม่คมะีเงินส่งกองทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะล้มได้ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรก็ค่ะน่าเป็นห่วงนะครับอน่ืาเป็นห่มวงค่ะแต่อันนี้สิ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงเนี่ยก็คือเรื่องของการกินการใช้แน่นอนครับถูกไหมคะค่ะแน่นอนครับนี้คนสูงอายุที่มันเป็นอะไรอ่ะของกินของใช้คนสูงอายุก็จะมากขึ้นคนหนุ่มคนสาวก็จะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าคะถเพูรากะวต่้าองกคารับบริโภถูคกตเข้อางก็จะเปลี่ยนไปอีกตามไลฟ์สไตล์ของเขาครับทุกวันนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยราคาหุ้นของกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยคุณเอาถึงแพงมากเลยPE 30-40เกือบทุกตัวเนาะค่ะหรือไม่ก็25อัพเพราะทุกคนรู้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับก็คือหุ้นโรงพยาบาลค่ะค่ะแต่ถามว่าอย่างที่ผมบอกถ้าราคาหุ้นมันสะท้อนไปแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรครับนอกจากจะต้องมองว่าเขาจะต้องโตต่อค่ะเหมือนกับช่วงโควิดเนี่ยที่เขาไปรับฮอสพิทอลแล้วแบบทำกำไรกันมโหฬารใเชลย่ใช่ครับคุณแต่น้อมงันจะเป็นแต่ชั่อัวนนคั้รนาวอ่ะหรือเปล่าได้มันก็เป็นชั่วคราวครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยโคค่ะวิดมันก็คงคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่อะครับว่าค่ะการเข้าโรงพยาบาลการแพนิคอะไรเงี้ยก็จะลดลงคุณน้องทราบไหมครับว่าผมมีคนรู้จักบางคนนะครับที่คเข่ะเขาหาโรงพยาบาลเขาติดโควิดแล้วหาโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยขอมัดจำเท่าไหร่ทราบไหมฮะเท่าไหร่ห้าคะล้านครับโอ้โหห้อาาลก้าานรครหันบักอาการหนักหรือคหนะักหรืหนอักครับอาการหนักครับอ๋ออาคกืาอรพหน่อักเขาอาการหนักคุณเอาแล้วเขาบอกว่าต้องรักษาอย่างน้อย15 วันค่ะอาการอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งอ่ะค่าใช้จ่ายประมาณ1 ล้านเนี่ยผมคุณเอาคิดดูมิน่าล่ะครับไอ้บริษัทโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเลยประกาศผลประกอบการออกมานี่โอ้โหโตกัน3-4 เท่าอ่ะบางบริษัทนะเนี่ยค่ะเป็นเพราะอย่างเงี้ยแหละครับแต่ในอีกมุมหนึ่งนี่บริษัทประกันก็ล้มละลายเหมือนกันนะคะเโจอ้อไจม่่ายน่าจเบชื่เนอี่ยอันโจนี้ไจม่่ายน่าจเชบื่อไม่น่าเชื่อนะครับผมว่าอันเนี้ยเป็นบทเรียนเลยนะครับว่าสำหรับนักลงทุนเนี่ยคุณอย่ามองโอกาสได้อย่างเดียวเนาะ
คุณอย่าปล่อยให้ความโลภทำงานอย่างเดียวคุณต้องมีความกลัวคุณต้องรู้จักบริหารความเสี่ยงด้วยนะไม่งั้นคุณก็จะเป็นแบบบริษัทประกันที่โอ้ขายเพลินเลยขายกรมธรรม์เพลินเลยจนลืมบริหารความเสี่ยงเนาะก็เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็เกิดขึ้นแล้วค่ะแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเพราะจริงๆแล้วนักคณิตศาสตร์นี่ต้องคำนวณเขาเรียกอะไรนะความเสียหายในอดีตที่มันจะประเมินไปข้างหน้าได้แต่ปัญหามันก็คือโรคนี้เป็นโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันอุบัติใหม่ขึ้นมานะคะก็งานนี้กลายเป็นความเสี่ยงมากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็คงตกงานกันหลายคนแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดค่ะคุณโจมองยังไงคะว่าตอนนี้ถ้าเราจะมองในเรื่องของเทรนด์ประชากรศาสตร์นะคะเพราะว่าฟังคุณโจแล้วเหมือนว่ามันแตกไปในหลายด้านมากเลยนะคะมิติหลายด้านมากเลยด้านที่คุณโจมองว่าคือมันยังเหลือคุณค่าให้เราเข้าไปได้ลงทุนได้อีกเนี่ยที่มันอยู่ในแขนงของเทรนด์ประชากรศาสตร์เนี่ยมันเป็นในธุรกิจไหนคะคือแน่นอนนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าธุรกิจโรงพยาบาลนะครับอาจจะเป็นธุรกิจสัตว์เลี้ยงแต่ถามว่าผมว่ายิ่งถ้าเกิดมันเป็นเมกะเทรนด์ที่โอ้โหมันเป็นแนวโน้มที่10-20ปีอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแนวโน้มที่เขาเรียกว่าคุณเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งมันได้นะผมว่าถ้าสู้มันไม่ได้เราหนีดีกว่าค่ะเราไปลงทุนในประเทศที่โครงสร้างประชากรของเขาเนี่ยยังหนุ่มยังสาวดีกว่าไหมง่ายกว่าไหมคุณน้องจะไปเปลี่ยนโครงสร้างอย่างนี้ของประเทศไทยได้ยังไงไม่มีทางยกเว้นคุณน้องจะมีลูกเยอะๆนะซึ่งมันก็ช่วยคนเดียวคงมีลูกไม่เยอะไม่ได้ได้แต่ถามว่าผมว่าถ้าสู้ไม่ได้เราก็หนีค่ะนะซึ่งในหลายประเทศเนี่ยโครงสร้างประชากรเขายังเอื้อสำหรับการเติบโตแม้กระทั่ง CLMV เราจะเห็นว่าบริษัทไทยที่เป็นใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหเข้าไปแล้วครับเขารู้แล้วครับนะแม้กระทั่งยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าสังคมเขามันมีแนวโน้มไปอย่างเงี้ยเขาก็พยายามรับทาเลนต์ผู้อพยพอะไรเข้าไปเยอะแยะเลยคนเก่งๆนักเรียนทุนอะไรเงี้ยดังนั้นอเมริกาเนี่ยโอกาสที่เขาจะดาวเนี่ยที่โครงสร้างประชากรเขาจะคนแก่เยอะเนี่ยมันมีน้อยเพราะว่าเขามีของใหม่มาเติมเรื่อยๆเขามีความสามารถในการดึงดูดคนให้เข้ามาประเทศเขาแต่ถามว่าประเทศเรามีไหมครับประเทศเราอาจจะมีบ้างคนที่เกษียณคนแก่ที่เป็นฝรั่งเขาไม่อยากอยู่ในประเทศเขาซึ่งอากาศหนาวอันนั้นเราก็อาจจะสามารถดึงมาได้บ้างหรือไม่ก็อาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวมาทำงานในเมืองไทย ก็ดึงดูดมาได้บ้างแต่ถามว่าแนวโน้มใหญ่เนี่ยผมว่ามันหนีไม่พ้นนะครับอันนั้นอาจจะมาสร้างรายได้ให้เราได้เป็นปีๆไปนะคะแต่ว่ามันไม่ได้สร้าง productivity นะคะในเรื่องของการโตที่ค่อนข้างแรงแต่ถ้าเราลองมองอีกมุมนึงค่ะคุณโจขาถ้าสมมติว่าเราเลือกลงทุนในบริษัทที่เขา diversify ไปในประเทศที่คุณโจพูดถึงอะค่ะไปลงทุนในประเทศที่เขาดูแล้วยังมีอัตราของประชากรศาสตร์ที่อายุยังน้อยๆอยู่แล้วก็ยังมีแกนหลักในการที่มันจะคือเครื่องจักรในการที่จะคือเติบโตไปได้เนี่ยต่างประเทศอย่างตอนนี้คนแห่ไปลงทุนเวียดนามกันเต็มเลยนะคะในตลาดหุ้นเวียดนามอันนี้ได้ไหมคะถ้าเราใช้วิธีนี้แน่นอนครับก็อย่างที่ผมบอกฮะถ้าสู้ไม่ได้เราก็หนีก็คือหนีไปลงทุนในประเทศที่โครงสร้างประชากรเขาเอื้ออย่างเวียดนามก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับแม้กระทั่งฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยกัมพูชาพม่าเนี่ยคือในเซาท์อีสต์เอเชียนี่ก็คงมีประเทศไทยประเทศเดียวครับที่เราจะไปก่อนเขาเออมีสิงคโปร์สิงคโปร์นี่แต่ตลาดเขาเล็กมากเราไม่นับแล้วกันเนาะแต่บริษัทประเทศขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยมีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยก่อนค่ะแต่รายได้ต่อหัวเขาเยอะกว่าเรานะฮะคุณโจที่สิงคโปร์โอ้แต่คุณเอาแต่ประชากรเขาน้อยมากเลยครับคือถ้าคูณกันแล้วเนี่ยตลาดเขาแคบมากครับเขามันแคบมากค่ะแต่ว่าฟังดูแล้วเหมือนว่าประชากรศาสตร์เนี่ยเราหนีไม่พ้นเลยนะสำหรับประเทศไทยเราเจอแน่ๆกำลังซื้อหดแน่ๆฉะนั้นถ้าเป็นธุรกิจที่เราพึ่งพาเฉพาะเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยคุณโจมองว่ามันเริ่มจะเสี่ยงแล้วเหนื่อยครับเหนื่อยครับถ้ามองในมุมของกำลังซื้อนะคะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเวลาผมวิเคราะห์หุ้นอะไรนะคุณเอาค่ะผมต้องดูว่าเขายังเติบโตในประเทศได้อีกไหมค่ะถ้าเขายังเติบโตได้โอเค
แต่ถ้าเขาเติบโตไม่ได้เขาจะต้องไปเติบโตในต่างประเทศได้ต่อถ้าเขาเติบโตต่างประเทศไม่ได้จบครับไม่ต้องไปสนใจเลยครับหรอคะแล้วคุณโจมีหลักในการดูยังไงในการพิจารณายังไงคะอย่างเขาถ้าเขาโตต่อเนี่ยต้องดูไปถึงอะไรคะเรื่องกลยุทธ์เขาเรื่องโมเดลธุรกิจที่เขาจะโตใช่ต้องใช่เป็นในแน่รูนปอนแบบไหนที่มันจะลงไปถึงแบบว่าห้องของเรานี่คือ70กว่าจังหวัดอะแล้วก็ยังแตกไว้เป็นกิ่งสาขาอำเภอเขตอะไรอีกนะคะในต่างจังหวัดก็อาจจะยังไปไม่ถึงคุณโจดูยังไงคะยกตัวอย่างคร่าวๆนะคุณนอนอย่างค่ะค่ะ Discount Store เนี่ยซึ่งเป็นห้างขนาดใหญ่หน่อยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันอิ่มตัวแล้วครับเพราะว่าทุกบริษัทเนี่ยขยายไปถึงระดับจังหวัดแต่ระดับอำเภอนี่อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเขาเป็น Discount Store ยกเว้นจังหวัดใหญ่นะถามว่ามันเติบโตเต็มที่แล้วอะตอนนี้เราก็เลยจะได้ข่าวว่าบริษัทเหล่านี้โอ้โหเขาก็พยายามไปตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศไปร่วมทุนกับคนในท้องถิ่นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามเพื่อขยายธุรกิจในประเทศเหล่านั้นเห็นไหมครับเราจะได้ข่าวว่าเจ้าสัวคนโน้นคนนี้ไปซื้อธุรกิจในประเทศโน้นประเทศนี้นี่ก็คือการหาทางออกของนักธุรกิจผมว่านักลงทุนเราก็บทบาทคล้ายๆกันนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าที่นี่อิ่มตัวแล้วอ่ะแน่นอนเราก็ต้องไปมองต่างประเทศนักธุรกิจเนี่ยเขาก็คงใช้โมเดลธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จในประเทศไทยเพื่อไปก๊อปปี้แล้วก็เอาไปใช้ในต่างประเทศซึ่งถามว่าโอกาสที่เขาจะซักเซสมันก็มีสูงเพราะคุณเราอย่าลืมว่ายิ่ง CLMV ใน Southeast Asia เนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากถ้ามันซักเซสในเมืองไทยเนี่ยโอกาสที่จะซักเซสในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีสูงครับคุณโจมองไงคะเพราะตอนนี้เห็นหลายๆธุรกิจเนี่ยก็พยายามจะออกไปต่างประเทศนะคะแต่ว่าพอไปแล้วเนี่ยก็บาดเจ็บกลับมาหลายบริษัทเหมือนกันนะคะก็จะไปได้เฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ๆนะคะที่แบบว่าคือมันเป็นอุปโภคบริโภคที่มันเป็นแมสอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาไม่แพงมากเพราะว่ารอบบ้านเราเขาก็ยังคือรายได้ต่อหัวยังไม่ได้ค่อยเยอะเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นนะครับคือถามว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะครับทั้งนักธุรกิจนักลงทุนเราคุ้นเคยกับกฎเกณฑ์ในประเทศไทยเราเข้าใจนะครับแต่พอเราไปประเทศอื่นเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากฎเกณฑ์ของประเทศนั้นๆความเสี่ยงของประเทศนั้นๆความเสี่ยงเรื่องค่าเงินนะครับเราผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องดีลกับมันนะฮะคือผลตอบแทนที่จะเพิ่มขึ้นมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับมือจะบริหารมันยังไงครับอย่างผมเนี่ยไปลงทุนต่างประเทศไปเวียดนามเงี้ยคุณเอาโอ้ผมไปมา 7-8 ปีนะก็อาจจะไปช้ากว่าดร.นิเวศแค่ปีถึง2ปีนี้ก็แต่ก่อนมันก็ไม่ได้ดีนะมันก็มีความเสี่ยงอย่างง้นอย่างนี้อยู่ๆบริษัทก็โอ้ผู้บริหารโดนจับกุมบริษัทเจ๊งเลย อะไรอย่างเงี้ยคุณเอาคือมันฟลอร์ติดต่อกันสัก10วันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือถ้าเราไม่ได้กระจายความเสี่ยงนะเราเอาอินเนี่ยผมว่ากลับบ้านเก่าเลยนะมันเป็นอะไรที่โอ้โหร้ายอินไม่ได้เลยแบบนี้เอาอินไม่ได้ครับไปจากแม้กระทั่งผมไปประเทศจีนเนี่ยผมไปที่ตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่งไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคุณเอาโอ้โหถ้าผมไม่จะกระจายความเสี่ยงไว้เนี่ยผมแย่เลยเนาะบางบริษัทเนี่ยอยู่ๆผู้บริหารโดนจับกุมเนาะบริษัทก็แทบจะเจ๊งไปเลยอะไรเงี้ยอยู่ๆก็โดนลักแทรกแซงอะไรเงี้ยผมว่าโอกาสมันมาพร้อมกับความเสี่ยงอ่ะนะดังนั้นถ้าเราไปตอนแรกๆเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งแบบเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งลำพองนะอย่าเพิ่งผีผามเพราะว่ามันมีความเสี่ยงบางครั้งเรายังไม่รู้อะครับโดยเฉพาะประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เราอย่าลืมนะครับเวียดนามจีนเนี่ยรัฐเนี่ยยังเป็นคอมมิวนิสต์นะครับนะฮะก็ต้องเข้าใจเรื่องอย่างนี้ด้วยฉะนั้นนโยบายของเขาก็จะสนใจภายในเป็นหลักนะคะคือเขาออกนโยบายอะไรมาเนี่ยค่ะคือแน่นอนนะครับมันมีดีคือรัฐสังคมนิยมเนี่ยแน่นอนนะครับเขาก็จะมองว่าเขาโฟกัสที่ประชาชนเป็นหลักอะครับเขาไม่โฟกัสที่ทุนนายทุนนะดังนั้นเนี่ยทุนไหนทุนรายใดก็ตามเนี่ยที่เริ่มจะโดดเด่นเกินไปมีกำไรมากเกินไปเริ่มจะผูกขาดก็จะโดนเขาสกัดโดนรัฐเนี่ยเข้ามาเริ่มควบคุมนะ
จีนเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยแต่เวียดนามเนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่เราต้องเข้าใจค่ะแม้กระทั่งที่อเมริกานะเป็นโอ้โหระบบทุนนิยมจ๋าเลยนะฮะแต่คือก็จะมีความเสี่ยงอย่างอื่นนะอย่างอเมริกาเนี่ยตลาดหุ้นจะมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับบางครั้งถ้าเกิดเรารู้ข่าวที่หลังคนอื่นเนี่ยคุณเอาหุ้นมันตกมา 40% แล้วอ่ะกว่าเราจะรู้ข่าวอ่ะเนาะคือตลาดอเมริกา efficiency มากนะมีประสิทธิภาพมากๆนะคนไทยที่ไปแล้วบางทียังเข้าไม่ถึงแหล่งข่าวเนี่ยโอ้โหบาดเจ็บกันเยอะอ่ะค่ะคุณโจไปที่เวียดนามมา7ปีแล้วเนี่ยค่ะแบ่งเงินไปสักกี่เปอร์เซ็นต์คะผมว่าสักประมาณ 10% นะครับอ๋อตอนแรกไม่ถึงด้วยแต่ตอนนี้น่าจะสัก 10% ก็โดยเฉพาะปี2ปีหลังนี่เติบโตค่อนข้างดีครับก็เลยเข้าแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนผมเข้าใจว่าเวียดนามเนี่ยคนเนี่ยเริ่มตื่นตัวที่จะมาลงทุนในตลาดหุ้นแล้วนะเพราะว่าแนวโน้มอันนึงนะคุณเอาที่เมกะเทรนด์เหมือนกันที่ผมลืมพูดไปนะครับก็คือทั้งโลกเนี่ยโอกาสที่ดอกเบี้ยเนี่ยจะสูงขึ้นกับต่ำลงเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต่ำลงถ้าคุณเอาจำได้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยดอกเบี้ยประเทศไทยเนี่ยโอ้โหเราจำได้ว่าเนี่ยดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ย 4-5% ไม่นับตอนวิกฤตอ๋อไม่นับกุ้งวิกฤตนั้น6-7%เลยค่ะต้มยำกุ้งนะเพราะว่าตอนนั้นมันแค่แป๊บเดียวโอเคค่ะแต่นับในอดีตก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยมัน 5-6% ครับใช่ค่ะทุกวันนี้เนี่ยมันแย่มากเนี่ยผมไปฝากแบงก์บางแบงก์เนี่ยออมทรัพย์ยังไม่มีดอกเบี้ยเลยคุณเอาโชคดีที่คนไม่เก็บค่าฝากบัญชีนะคะเขายังไม่เก็บต่อไปก็คงมีแล้วเนาะมันเป็นอะไรที่แย่มากๆแล้วถามว่าเมื่อคนฝากไม่มีทางเลือกไม่มีผลตอบแทนแน่นอนเขาก็ต้องหาทางเลือกอื่นนะซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ก็เป็นแนวโน้มทั้งโลกอะครับเวียดนามก็เป็นอย่างนี้และต่อไปจีนก็จะเป็นอย่างนี้นะคนจีนปัจจุบันเนี่ยลงทุนเป็นอย่างเดียวก็คือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่ต่อไปถ้าเกิดโอ้โหโดนรัฐปราบปรามฟองสบู่มันแตกยังไงเนี่ยดอกเบี้ยต่ำเนี่ยสุดท้ายเขาก็ต้องมาตลาดหุ้นอยู่ดีอะครับค่ะคุณโจผลตอบแทนนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์นะไปมา7ปีแล้วเวียดนามผมไม่ได้ทำแบบเป๊ะๆแต่ผมเข้าใจว่าผลตอบแทนค่อนข้างโอเคครับเพียงแต่ว่าเฉลี่ยแล้วอะผมว่าไม่ได้หวือหวาครับแต่น่าจะเกิน 10% ต่อปีครับอ๋อก็โอเคนะคะก็โอเคครับโอเคครับอันนี้หักค่าความผันผวนอะไรไปหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วอ๋อโอเคโอเคครับค่ะแล้วเพียงแต่ว่าบางทีเราลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้ 20% เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้เสียดายจังไม่น่าเอาเงินไปลงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ปีหลังๆเนี่ยผลตอบแทนตลาดเวียดนามเริ่มดีกว่าตลาดไทยครับอ๋อค่ะอย่างตลาดไทยนี่ถึง 10% มั้ยคะคุณโจที่คุณโจลงทุนมาลองทับเปลี่ยนระยะยาวสูงกว่านั้นครับผมลงทุนมา20กว่าปีเนี่ยคือที่พอร์ตมันโตจากเงินมันค่อนข้างน้อยเนี่ยเพราะว่าเราทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ผมพูดเสมอว่าไอ้ผลตอบแทนที่ผมทำได้ดีขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าชีวิตนี้ผมคงทำไม่ได้แล้วแหละอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าตลาดมันเปลี่ยนไปเยอะถูกต้องครับเราอยู่ถูกที่ถูกเวลานะแล้วณตอนนั้นเนี่ยแนวทางการลงทุนแบบ VI เนี่ยมันมีน้อยมากผมเนี่ยตามหลังดร.นิเวศแค่ปีเดียวประมาณปี2ปีแค่นั้นเองค่ะก็คือเป็นสิทธิ์ที่ตามก้นกันมาเลยนะดังนั้นเนี่ยผมก็กอบโกยจังหวะนั้นน่ะที่ตลาดไทยมันขึ้นมามากนะจริงๆมันก็ไม่ได้มากคุณเอาค่ะคุณเอาทราบมั้ยครับว่าตอนที่ผมลงทุนเนี่ยดัชนี600จุดแล้วผมลงไป200เนี่ยผมขาดทุนเละเทะเลยเนาะแต่ตอนที่ผมมีเงินมาซื้อมาถัวอะไรเงี้ยประมาณ400จุดค่ะก็400จุดเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยดัชนีประมาณ 1,600 ผมก็น่าจะได้ผลตอบแทนประมาณ3เท่า 300% อือใน20ปีค่ะแต่จริงๆเนี่ยโอ้เงินผมมาโตมาหลายพันเท่าเลยคุณน้องไม่ใช่3เท่าหลายพันเท่าเพราะว่าผมทำผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาดไงโอเคเพราะว่าอันนั้นเป็นค่าเฉลี่ยของการปรับขึ้นของดัชนีหุ้นแต่คุณโจเนี่ยไปเลือกหุ้นที่มันโตมากกว่าดัชนีใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยก็ VI ทุกคนเป็นอย่างนี้ครับที่เติบโตขึ้นมาได้ทุกคนเป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่าใครที่ลงทุนได้นานกว่าก็จะได้เปรียบกว่าใครที่มีเงินต้นมากกว่าก็จะได้เปรียบกว่าอย่างผมเนี่ยได้เปรียบอย่างนึงก็คือผมลงทุนมานานถือว่าเป็นประมาณรุ่นบุกเบิก
นะลองจากดร.นิเวศถึง30ปียังคะคุณโจไม่มีถึงครับประมาณ21ปีครับอ๋อ20ปีก็คือหลังเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งได้สักใช่ปี43อะไรอย่างนี้นะคะใช่แต่เงินต้นของผมเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าคนอื่นเขาผมค่เระิ่มต้นไม่ถึงล้านด้วยซ้ำนะครับแปคด่ะแสน14,000ค่และ้วก็อูจำได้เลย800,000จำได้ครับเพราะว่า14,000คือผมลองไปดูย้อนหลังแล้วตอนแรกก็เข้าๆว่าประมาณ800,000อ๋อแต่พอทำละเอียดเออ1,814,000นะอ๋อแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็เงินก้อนเดียวก้อนนี้แหละครับไม่เคยเติมนอกจากไม่เติมแล้วยังถอนอีกทุกปีนะทุกปีไพม่อก็ต้ทอุงกปีแรกใช้ๆจเน่ี่ายเราต้องใช้จ่ายเราด้ตว้อยงใช้จ่ายไงเราไม่มีรายได้ทางอื่นทุกปีเนี่ยปีแรกๆเราก็ถอนละ100,000 กว่าบาทค่ะอ่ะเงิน800,000เราได้กําไรมา40%ก็เท่าไหร่300,000 กว่าบาทเราถอนมาละ100,000 กว่าบาทมันก็เหลือทบต้นแค่200,000 กว่าบาทนะครับก็เป็นอย่างนี้ทุกปีดังนั้นเนี่ยค่ะถ้าคิดในตัวเลขเนี่ยโอ้โหผลตอบแทนเราหลายพันเท่าเลยแต่พอดูเงินจริงๆของเราอ่ะมันจะน้อยกว่านั้นค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราถอนตลอดนี่ครับถ้าเราไม่ถอนเนี่ยรวยกว่านี้เยอะผมถึงบอกว่าผมสอนน้องๆนะครับว่าถ้าเกิดเรามีรายได้ทางอื่นนะครับหรือว่าเรามีกำไรมีปันผลเนี่ยพยายามอย่าเอามาใช้จ่ายถ้าเราไม่จำเป็นนะอย่าเพิ่งซื้อความสุขรอให้มันทบต้นจนแบบเยอะๆก่อนฮะถึงตอนนั้นเนี่ยใช้เงินไม่ทันครับคุณน้องเนาะมันเหมือนต้นไม้นะครับเพิ่งปลูกมาเนี่ยออกลูกแค่ลูก2ลูกอ่ะคุณเอาไปปล่อยให้มันมีลูกแล้วมันก็ไม่ค่อยโตแต่ถ้าเกิดคุณเอาเด็ดลูกทิ้งค่ะปีแรกๆเนี่ยปล่อยให้มันลำต้นเนี่ยมันเติบโตไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณเอากินไม่หมดแล้วครับก็อดเปรี้ยวไว้กินหวานตลอดชีวิต นี่ถ้าแบบไม่นับที่แบบว่าคุณโจแบบถอนออกมานี่กี่โอ้โหพันเท่าเลยคะเนี่ยก็หลายพันเท่าอะครับค่ะ3-4 พันเท่านะครับสามสี่พันเท่าจากเท่านะครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะเท่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็เป็น300,000 กว่าเปอร์เซ็นต์อะค่ะ400,000 เปอร์เซ็นต์แต่คุณโจบอกว่าถ้ามาเริ่มต้นเอาวันนี้เนี่ยคุณโจบอกระยะเวลาเดียวกันเนี่ยไม่มีทางได้ถึง3-4 พันเท่าแน่นอนคือถ้าผมทำนะครับแต่ก็ถ้าเกิดคนอื่นที่เขาทำแล้วเขาเก่งกว่าผมเนี่ยมันก็ไม่แน่มันก็ไม่แน่คือคุณเอาคือของเนี้ยมันพูดยากนะบางคนเขาก็เก่งจริงๆเขาอาจจะทำก็ได้แต่ถ้าผมกลับไปทำเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะทำได้แล้วปีที่ผมได้ผลตอบแทนสูงสุดเนี่ย275%ผมยังคิดในใจเลยว่านี่คือจุดพีคที่สุดของผมแล้วล่ะ275%แล้วเคยทำได้อีกไหมคะหลังจากไม่เคยเลยครับแล้วคือผมคิดถูกต้องเลยครับคุณเอาค่ะมันไม่มีโอกาสที่จะทำได้แล้วนะฮะค่ะแล้วชีวิตผมฮะแล้วชีวิตผมก็อย่างที่รู้ก็คือผมเป็นคนที่กระจายความเสี่ยงตลอดนอกจากปีแรกซึ่งยังไม่มีความรู้มากเราก็ซื้อหุ้น2ตัวเพราะว่าเรารู้จักหุ้นประมาณ10กว่าตัวพอปีที่2เนี่ยเราก็เป็น 7-8 ตัวละแล้วก็เพิ่มขึ้นมาตลอดทุกวันนี้ก็ทั้งในทั้งนอกนี่ก็สัก 7-80 โอ้โห10ตัวแล้วดูหมดเหรอคะก็หลังๆก็รู้สึกว่ามันมากไปหน่อยก็พยายามลดลงครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็ลดลงเหลือสัก10กว่าตัวละเวียดนามก็10กว่าตัวแต่จีนเนี่ยเราเพิ่งไปเรายังไม่อยากจะไปโฟกัสอะไรเพราะว่าความรู้เรายังไม่เยอะค่ะเดี๋ยวเพราะว่าที่เราโอ้โหเรากระจายความเสี่ยงไปหลายตัวเนี่ยเราก็รู้เลยว่าบางตัวนี่เจ๊งเลยนะแต่บางตัวก็ได้เป็นเท่าตัวค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหดีแล้วล่ะที่ตอนแรกเราใช้กลยุทธ์อย่างนี้ก่อนให้เราเชี่ยวชาญเรามีความเข้าใจตลาดจีนมากขึ้นเราค่อยโฟกัสมากขึ้นดีกว่าค่ะผมเนี่ยรวยเร็วรวยช้าไม่เป็นไรคุณเนาค่ะไม่อยากกลับไปที่เดิม800,000 บาทไม่อยากกลับฮะขอให้รวยต่อเนื่องกันละกันอย่ารวยถอยหลังแน่นอนครับคือผมถือกติว่าผมเดินช้าไม่เป็นไรคุณเนาแต่ผมไม่หยุดเดินผมไม่หยุดเดินแล้วผมเชื่อว่าถ้าผมทำอย่างเงี้ยสุดท้ายผมก็จะถึงเส้นชัยเหมือนกันทุกวันนี้ถามว่าก็ถึงเส้นชัยอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าแน่นอนนะเราก็มีเส้นชัยขั้นต่อไปค่ะคุณโจเข้าไปลงทุนตอนนี้คือมีที่เวียดนามแล้วก็มีที่ตลาดหุ้นจีนด้วยอเมริกาก็มีครับฟิลิปปินส์ก็มีครับโอ้โหนี่กระจายไปต่างประเทศนี่คือไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเนี่ยของทั้งหมดของพอร์ตอะคะประมาณครึ่งนึงแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นฮ่องกงมากกว่าครับเพราะว่าหุ้นเขาราคาถูกมากซึ่งมันก็ผมเป็น VI ไง
คือแน่นอน VI เราชอบหุ้นถูกค่ะเนาะผมก็เลยจะเทเงินไปทางโน้นมากหน่อยถ้คา่ะไม่มีเหตุการณ์ที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงเยอะแยะมากมายช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะไปมากกว่านี้อีกแต่พอรัฐบาลเริ่มแทรกแซงเนี่ยผมก็เริ่มเห็นเรื่องความเสี่ยงละก็เลยชะงักนะค่ะก็เลยไม่กล้าเพิ่มเงินไปค่ะคุณโจไปลงทุนต่างประเทศแบบเนี้ยมีเก็บคือได้เงินปันผลเอากลับมาบ้างไหมฮะหรือว่าเอาแคปิตอลเกนกลับมาบ้างไหมฮะหรือว่าเราทิ้งแทไบว้เลยที่พอร์ตต่างปทระเทศทิ้งไนว้ะเลเลยยครับคุณเอาเพราะว่าอถ๋้อาเรารีบเอากลับมาเนี่ยมันจะเสียภาษีมัใชน่ไหมยุ่งยากแล้วมันมีผลเรื่องภาษีอะไรด้วยแล้วค่ะเราก็พยายามใช้เงินใช้จ่ายจากประเทศไทยก่อนค่ะแต่จริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับทุกวันนี้เนี่ยการโอนเงินต่างประเทศกลับมาประเทศไทยเนี่ยใช้เวลาประมาณ2 วันก็ได้เงินละค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรยกเว้นเรื่องอาจจะมีเรื่องภาษีค่ะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสตราบใดที่เราไม่ได้เอากำไรกลับมาค่ะทุกวันนี้มันมีกฎหมายประมาณว่าสมมติคุณนาวโอนเงินไปซื้อหุ้นต่างประเทศ10 ล้านค่ะถ้าเกิดคุณนาวเนี่ยขายทำกำไรอะไรก็แล้วแต่แล้วโอนเงิน10 ล้านกลับมาเนี่ยคุณนาวไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเป็นล้านที่11เมื่อไหร่เขานับว่าเป็นกำไรคุณนาวต้องเอามารวมเป็นคำนวณภาษีเงินได้ได้คนธรรมดาใช่ยกเว้นคุณนาวจะเอาสมมติขายทำกำไรแล้วแต่ยังไม่โอนกลับแต่พอปีใหม่ปุ๊บปีถัดไปคุณนาวโอนกลับทันทีวันที่1 มกราคุณนาวก็จะไม่ต้องเสียภาษีใช่ครับจะมีประมาณอย่างนี้ครับค่ะอย่างคุณโจไปอย่างเงี้ยคุณโจเลือกหุ้นยังไงคะเพราะว่าจำนวนหุ้นเยอะกว่าประเทศไทยอีกนะคะอย่างของจีนอย่างของอเมริกาอย่างเงี้ยฮ่องกงอย่างเงี้ยก็เลือกยังไงคะคือผมมี2 แบบ1ผมเลือกหุ้นแบบประเทศไทยเลยซึ่งก็คือเวียดนามแล้วก็ที่ฮ่องกงนะครับในขณะที่ประเทศมีฟิลิปปินส์ด้วยในขณะที่อเมริกาเนี่ยผมพยายามมองภาพใหญ่บางครั้งผมก็ซื้อETF นะความหมายก็คือผมซื้อบริษัททั้งตลาดของอเมริกานะครับอย่างเช่น ETF ที่อิงอยู่กับดัชนี S&P 500ค่ะก็คือกองทุนอันนี้กองทุน ETF ตัวนี้เขาก็จะไปซื้อ100ถึง500อันดับแรกบริษัทในอเมริกาก็กึ่งๆว่าเซ็ต50ของประเทศไทยอะครับความหมายก็คือเราซื้ออเมริกาทั้งประเทศผมว่าตอนแรกๆผมก็ทำอย่างนี้แต่ตอนหลังเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันช้าหน่อยนะก็จะรู้สึกอึดอัดตอนหลังก็จะเลือกบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่แล้วเราคิดว่าเราคาดการแนวโน้มเขาได้เราไม่ต้องไปศึกษาหุ้นตัวเล็กแบบเมืองไทยอ่ะผมว่ามันเราไม่ไหวอ่ะเนาะเราอายุมากแล้วด้วยเนาะก็เลยรู้สึกว่ามองภาพใหญ่ดีกว่าซึ่งเราอ่ะมีองค์ความรู้พอสมควรว่าเฮ้ยในระยะยาวเนี่ยบริษัทประเภทไหนที่มันจะดีแล้วเราก็ไปซื้อบริษัทที่เป็นที่รู้จักอะครับที่มันมีคุณสมบัติมีความสามารถในการแข่งขันยังเติบโตได้แล้วก็ถือยาวๆไปเลยครับค่ะแต่บริษัทเหล่านั้นเนี่ยที่แบบว่าสถาบันเขาซื้ออะมันก็จะเป็นบริษัทที่ราคามันขึ้นไปแล้วนะคะคุณเอาครับไอ้บริษัทที่มันระดับโลกอย่างนั้นใหญ่อย่างนั้นมีความสามารถแข่งขันที่ดีอย่างนั้นอ่ะ PE ยังไม่ถึง30 เท่าเลยคุณเอาเช่นยกตัวอย่างได้ไหมคะคุณโจเช่นบริษัทมือถืออันดับ1ของอเมริกาApple คุณเอา PE ยังไม่ถึง30 เท่าเลยหรือว่าใกล้เคียงหรือแม้กระทั่ง Search Engine อย่าง Google คุณเอาดูสิPE 28-29 เท่าเองเนาะแล้วคุณเอาดูสิครับถ้าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมาเทรดในตลาดหุ้นไทยคุณเอาผมว่า PE ไม่ต่ำกว่า50ใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยแพงกว่าตลาดหุ้นอเมริกาอีกทั้งที่ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันโอ้ระยะ 4-5 ปีหลังเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาตลอดค่ะไม่น่าเชื่อนะครับผมถึงบอกว่ามันก็เป็นอะไรที่มันเป็นความจริงอ่ะเราต้องยอมรับมันอ่ะนะว่าตลาดต่างประเทศมันถูกกว่าน่าสนใจกว่ามีโอกาสการเติบโตมากกว่าแล้วถามว่าเราจะหนีมันได้ไงอ่ะค่ะแล้วการไปลงทุนต่างประเทศผมว่าโอเคมันอาจจะเป็นการ
เอาเงินออกนอกประเทศเรานะครับไปส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศไม่ใช่คนไทยแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็เอาเงินนี้กลับมาสู่ประเทศไทยอยู่ดีดอกผลนำมาใช้จ่ายสุดท้ายประเทศเราก็จะได้รับประโยชน์อยู่ดีเนาะเป็นแต่บทบาทตอนนี้เราเป็นนายทุนเลยครับค่ะนะนักลงทุนที่ไปลงทุนต่างประเทศเราไปในบทบาทนายทุนนะครับแต่ก่อนคนไทยไปต่างประเทศจะไปทำอะไรคุณเอาไปขายแรงงานไปทำงานที่ได้ค่าแรงต่ำแต่ตอนนี้นักลงทุนหลายคนเนี่ยเราไปเป็นนายทุนเราเอาเงินไปทำงานใช่เลยแล้วเอาเงินเราใช่เราเอาเงินเหล่านี้กับประเทศเราเนาะผมว่ามันก็มองได้หลายแง่มุมมีทั้งมุมดีมุมไม่ดีคุณโจนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคือเงินจะเริ่มทยอยออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นไหมฮะที่สุดอาจจะเหลือคุณเอาพอร์ชั่นในไทยน้อยลงกว่านี้อีกถ้าคุณเอาไปดูตัวเลขโอ้โหสองสามปีเนี่ยผมว่าหลายแสนล้านนะคุณเอาใช่ค่ะเงินที่ออกไปต่างประเทศเนี่ยคือกราฟอ่ะมันมานี่โอ้โหแล้วตอนนี้เนี่ยพุ่งพรวดเลยเพราะว่าคนไทยอ่ะเริ่มรู้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงแม้กระทั่งกองทุนของรัฐบาลนะกองทุนกบขกองทุนประกันสังคมถ้าคุณเอาไปดูสัดส่วนการลงทุนทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหเขามีแต่ออกไปต่างประเทศครับออกไปเยอะเลยในอดีตเนี่ยเป็นสัดส่วนที่ผมว่าน้อยมากหรือว่าแทบไม่มีทุกวันนี้อ่ะผมเข้าใจว่าประกันสังคมเนี่ยซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยน่าจะลงทุนในต่างประเทศ10%นะครับหรือว่า15%เนี่ยผมว่าเยอะนะเข้าใจว่าลงทุนหุ้นในประเทศไทยน้อยกว่าได้ซ้ำเนาะผมว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ค่ะสุดท้ายก็มาอย่างที่เป็น3เทรนด์ที่คุณโจบอกไปนะคะคือเทรนด์ทางด้านของ EV ของเรานี่คือเรากำลังส่งเสริมอยู่นะคะยังไม่ได้มีการผลิตส่งเสริมให้นำเข้ามาก่อนค่ะเพื่อทำให้มันเกิดกระแสก่อนเกิดกระแสได้ทดลองใช้ได้แบบสร้างอีโคซิสเต็มก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็คงจะสามารถที่จะให้คนต่างประเทศเนี่ยเขาเข้ามาตั้งฐานผลิตได้นะคะแล้วก็ประชากรศาสตร์ในนี้เรื่องสำคัญเลยที่คุณโจบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องออกไปแสวงหาประเทศที่ประชากรศาสตร์เขายังมีอายุน้อยๆอยู่นะคะมันจะได้มีกำลังซื้ออันที่3สุดท้ายคือเรื่องของดอกเบี้ยก็คือจะต้องหาที่ไหนก็ตามลดลงใช่ให้ผลตอบแทนที่มันสูงกว่าดอกเบี้ยใช่จริงๆมันก็มีแนวโน้มอย่างอื่นนะที่ผมพอนึกออกก็ค่ะอย่างเช่นผมเชื่อว่าบริษัทเทคโนโลยีจะครองโลกคุณเอาค่ะคือเพราะว่าธรรมชาติของบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเขามีโปรดักที่มันติดมันฮิตแล้วคุณเอาค่ะคุณเอาจำเป็นต้องไปตั้งโรงงานในต่างประเทศไหมครับเพื่อผลิตไม่จำเป็นเลยคุณเอาแค่เขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตคือสร้างโปรแกรมขึ้นมาถ้าเกิดมันฮิตมันครั้งเดียวเนี่ยมันได้ทั่วโลกทุกวันนี้คุณเอาสังเกตดูนะครับบริษัทที่มันเติบโตได้ก็คือบริษัทเหล่านี้บริษัทที่เป็นเทคโนโลยีแม้กระทั่งบริษัทอย่างที่ฝั่งเอเชียที่เติบโตได้ทั่วโลกอย่างเช่นอะไรอ่ะไบเดนเหรอ TikTok อะไรอย่างเงี้ยคุณเอาค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวครับพอมันฮิตแล้วเนี่ยโอ้โหมันสามารถที่จะไปได้ทั่วโลกแป๊บๆเลยกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ถ้าคุณเอาไปดูเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า30อันดับแรกของหุ้นดาวโจนส์ในอดีตเนี่ยเป็นบริษัทผลิตสินค้าอย่างโน้นอย่างนี้เป็นทั่วไปแต่ทุกวันนี้คุณเอาโอ้โหผมว่าส่วนใหญ่อ่ะเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้วยซ้ำเนาะมันไม่น่าเชื่อเมื่อ10ปีที่แล้วอาจจะเป็นค้าปลีกเป็นวอลมาร์ททุกวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าวอลมาร์ทยังอยู่ไหมนะน่าจะตกไปแล้วกลายเป็นอเมซอนใช่ไหมอเมซอนเนี่ยคือผมว่าแล้วแนวโน้มเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะยั่งยืนนะดีไม่ดีมันโตต่อเนื่องจนแบบผมว่ากืนกินโลกอ่ะเพียงแต่ว่าก็ต้องระวังว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปเนี่ยมันอาจจะเจอข้อหาการผูกขาดเกิดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะโดนตัดตอนเหมือนที่จีนกำลังทำกับบริษัทของเขาอ่ะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับแล้วอีกแนวโน้มนึงซึ่งเป็นภาษาวิชาการนิดนึงครับที่ผมสังเกตนะครับก็คือเขาเรียกว่าตอนนี้ทุกวันนี้โลกเราเนี่ยกำลังก้าวสู่กับดักของ2C DDs 2C DDs เนี่ย
กับดักของทูซี่ดีดิสเนี่ยเป็นทางวิชาการเนี่ยเขาอธิบายความหมายว่าเมื่อมหาอำนาจใหม่เริ่มท้าทายมหาอำนาจเก่าสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือสงครามมหาอำนาจใหม่ของโลกทุกวันนี้คือใครครับจีนค่ะจีนครับมหาอำนาจเก่าคือใครสหรัฐค่ะครับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือสงครามทุกวันนี้เนี่ยในทางฟิสิกส์เราไม่ได้ลบกันเอาสงครามมาลบจริงๆยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรสงครามเศรษฐกิจมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนี่นะฮะผมว่าแนวโน้มนี้เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้คุณเอานะแล้วมันกระทบต่อเราไงค่ะเราเป็นนักลงทุนเนี่ยถามว่ามันกระทบไหมคุณเอามันกระทบแต่คุณเอาอาจจะคุณเอาง่ายๆเลยตอนที่อเมริกาเนี่ยแบนบริษัทจีนที่ทำเกี่ยวโทรคมนาคมทำมือถือเนี่ยคุณเอาเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นว่าบริษัทนั้นน่ะแย่ไปเลยในขณะที่คู่แข่งซึ่งเป็นบริษัทมือถือโทรศัพท์อเมริกาเนี่ยรุ่งเรืองขึ้นมามหาศาลเลย market cap เนี่ยพุ่งปี๊ดเลยเห็นไหมครับคุณเอานี่คือผลจากตรงนี้นะฮะแล้วจริงๆภาพย่อยมันมีอย่างนี้อีกนะอย่างในจีนเนี่ยคุณเอาพอสงครามการค้าเกิดขึ้นเนี่ยคนจีนเกิดความรู้สึกชาตินิยมขึ้นสูงมากสินค้าอะไรที่บ่งบอกความเป็นจีนขายดีหมดคุณเอาโอ้โหยอดขายดีมหาศาลนะครับทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหบริษัทอะไรอะอะไรลีนิงแอตตาที่ผลิตอะไรเสื้อผ้ากีฬาเนี่ยคุณเอายอดขายโตระเบิดระเบ้อเนี่ยเห็นไหมครับคือถ้าเกิดใครที่จับกระแสแนวโน้มตรงนี้ได้แล้วไปซื้อหุ้นเนี่ยรวยเละรวยเละค่ะแต่ถ้าเกิดบริษัทนี้ไปโกลบอลกันหมดเลยนะคะคือตอนนี้ในจีนเนี่ยด้วยความที่ว่าประเทศเขาใหญ่มากค่ะดังนั้นเนี่ยเปรียบเทียบได้กับว่าประเทศไทยประมาณหลายสิบประเทศอะครับดังนั้นบริษัทอะไรที่เน้นการขายในประเทศจีนแล้วสามารถจับกระแสได้เนี่ยหุ้นเราโตระเบิดโตระเบิดเนี่ยราคาหุ้นก็โตระเบิดเหมือนกันแต่ในทางตรงกันข้ามบริษัทจีนบริษัทใดที่เพิ่งพิงเทคโนโลยีจากบริษัทอเมริกันแล้วได้รับผลกระทบนะคุณเราแย่เลยครับตอนนี้เนาะผมว่าเนี่ยแนวโน้มนี้นะครับแม้กระทั่งประเทศไทยเราก็ต้องดูนะเพราะว่าเราสามารถซื้อหุ้นอเมริกาได้เราสามารถซื้อหุ้นจีนได้เราต้องดูนะครับแม้กระทั่งตำแหน่งของประเทศไทยทุกวันนี้ถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดอเมริกาทะเลาะกับจีนไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรจากตรงนี้มันก็มีผลถูกต้องไหมครับอย่างเช่นโรงงานจีนอาจจะโดนแบนคนอินผู้ประกอบการจีนอาจจะรู้อาจจะกังวลดังนั้นเขาอาจจะโยกย้ายโรงงานมาตั้งโรงงานในประเทศไทยก็ได้เนี่ยผมว่ามันเป็นแนวโน้มที่รัฐบาลนักคิดเนี่ยผมว่าเขาก็รู้อะครับค่ะแต่นักลงทุนเนี่ยผมว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้แต่ผมว่าเออแล้วถึงตอนนี้เราต้องรู้แล้วนะว่ามันมีแนวโน้มนี้เกิดขึ้นอยู่โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวบางครั้งเนี่ยเราฟังข่าวสารเนี่ยผมว่าเราฟังฝั่งอเมริกาเยอะอะเนาะแล้วคนทะเลาะกันเนี่ยเราไปฟังความข้างเดียวอะผมว่ามันจะทำให้เราได้รับข่าวสารข้างเดียวอะครับอยากให้เรารู้ตัวนิดนึงฟังสักสองด้านนะครับอย่างนี้ต้องไปรีบซื้อหุ้นนิคมป่ะคะเขาไม่เชิงครับคือผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันแนวโน้มเนี้ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่จะเกิดขึ้นจริงไหมมันอาจจะมีตัวแปรอื่นที่มีผลมากกว่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ที่สุดแล้วไม่ได้มีหุ้นกลุ่มนี้อะไรเลยโอเคค่ะก็คือคุณโจมองว่ายังไงแล้วมันคือยังไงแล้วสองประเทศนี้เขาต้องแย่งชิงกันเป็นถูกต้องครับที่หนึ่งถูกต้องครับถูกต้องครับมันเลี่ยงไม่ได้ครับชาตินิยมนักวิชาการเขาศึกษามาแล้วว่า200ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่200ปี1000ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเข้ากับดักอันเนี้ยแทบจะทุกครั้งขึ้นอยู่กับว่าครั้งไหนจะเกิดสงครามจริงครั้งไหนจะผ่านโดยสันติวิธีแค่นั้นเองแต่เคสเนี้ยอเมริกาจีนเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นรูปแบบนี้ฮะน่าจะเป็นรูปแบบสงครามทางการค้าทางเทคโนโลยีบอยคอตอะไรกันมากกว่าแต่ไม่น่าจะเป็นสงครามจริงครับ
ค่ะหลักๆที่คุณโจมองเนี่ยก็จะมีอยู่5เทรนด์นะคะ5เทรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็คุณโจก็เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าแต่ละเทรนด์เนี่ยคุณต้องไปเลือกลงทุนอย่างไรนะคะเพราะว่าอันนี้หมายถึงว่าคุณจะบริหารจัดการโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนด้วยทีนี้เรียนถามคุณโจนะคุณโจคะคุณโจให้ข้อผิดพลาดของการลงทุนนิดหนึ่งนะคะว่าข้อผิดพลาดที่เป็นข้อคิดเนี่ยที่นักลงทุนเนี่ยเขาจะต้องเจอเสมอเลยคนที่เข้ามาในตลาดเนี่ยค่ะเพราะว่าคุณโจนี่กว่า2ทศวรรษแล้วนะคะสำหรับการอยู่ในตลาดหุ้นคือนะคุณน้องข้อผิดพลาดเนี่ยผมว่าเขียนเป็นหนังสือได้เป็นเล่มนะเยอะได้เป็นเล่มเยอะกว่าโอกาสอีกใช่ไหมคะโอ้เยอะเยอะมากคืออย่างที่ผมพูดเสมอนะครับว่าเราเลี่ยงไม่ได้หรอกครับเราเป็นนักลงทุนเนี่ยตราบใดที่เรายังเป็นนักลงทุนเนี่ยเราจะผิดพลาดเสมอนะฮะปัญหามันจะไม่เดือดร้อนมากถ้าความผิดพลาดของเราอ่ะมันน้อยกว่าความที่เราคิดถูกที่เราคิดถูกมันน้อยกว่าถ้ามันเอ้ย60 40เนี่ยถูก60พลาด40อ่ะไม่ต้องไปซีเรียสเลยครับอย่างเงี้ยสบายเนาะแต่ถ้าเราผิด60ผิด70เนี่ยผมว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าเราไปทำอาชีพอื่นดีกว่าโอเคไม่ต้องอยู่เป็นนักลงทุนหลักๆเนี่ยสิ่งที่ผมว่ามันเป็นกับดักของรายย่อยเป็นอะไรเงี้ยมันผมมันเยอะแยะนะมันเชิงจิตวิทยาเกี่ยวมันเยอะมากแต่หลักๆเนี่ย1ตามกระแสหุ้นอะไรที่เขาฮิตอ่ะไปไล่ซื้อตามเขานะครับคือคุณเอาจำไว้เลยนะครับว่าอะไรที่ฮิตกันเนี่ยมันมักจะจบไม่สวยเราเคยมีฮิตกันเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วหุ้นพลังงานทดแทนค่ะพอมาปีนี้เรามีอะไรที่ฮิตกันเรามีหุ้นอะไรหุ้นกัญชาหุ้นอะไรตามนี่อะไรเงี้ยคือแล้วพอฮิตกันมันเกิดอะไรขึ้นคุณเอาราคาขึ้นคนก็ไปไล่ราคากันหมดนะแล้วถามว่าเราไปไล่ซื้อตอนราคามันแพงอ่ะคือโอกาสที่เราจะขาดทุนอ่ะมันมีอยู่สูงมากแล้วพออะไรที่ฮิตกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะมีคนมาทำแข่งพอทำแข่งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมาร์จิ้นมันก็กลับมาแย่เหมือนเดิมเนาะอย่างอะไรเครื่องมือแพทย์บางอย่างที่เกี่ยวโควิดเนี่ยโอ้ตอนที่มันขาดแคลนเนี่ยหน้ากากถุงมือเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอ้ราคาขึ้นไปสูงมากนะครับแต่พอมีคู่แข่งมีอะไรสุดท้ายตอนนี้อนาคตเนี่ยนักลงทุนเริ่มรู้แล้วว่าเดี๋ยวมาร์จิ้นจะลดลงราคาหุ้นล่ะลดลงมาก่อนแล้วเห็นไหมครับเนี่ยอะไรที่เป็นตามกระแสเนี่ยผมว่ามันฝืนยากอ่ะเพราะว่าถามว่าคุณเนากระแสมันเกิดจากคนส่วนใหญ่ของตลาดหุ้นไงเนาะแล้วคุณเนาจะต้องแยกตัวออกจากกระแสตรงนี้มันไม่ได้มันยากมากอ่ะมันเหมือนคุณเนาเป็นทำสิ่งที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ของตลาดอ่ะคุณเนาจะรู้สึกว่ามันไม่ comfortable หรอกมันจะรู้สึกแบบกระอักกระอ่วนอ่ะแต่ถามว่าผมบอกว่าไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันจะทำให้เราปลอดภัยเนี่ยแนวทางการลงทุนเนี่ยโดยธรรมชาติก็เป็นการสวนกระแสอยู่แล้วเราชอบซื้อตอนที่มันแย่ๆตอนที่มันถูกแล้วไปขายตอนที่มันเป็นกระแสนะนี่คือธรรมชาติของ VI เนาะเนี่ยอันเนี้ยง่ายๆเลยก็คือ1ตามกระแสค่ะ2เขาเรียกว่าหุ้นนะครับสำหรับ VI เนี่ยที่เป็นอันตรายมากที่สุดเนี่ยก็คือหุ้นวัฏจักรเรามักจะไปซื้อตอนที่มันดีๆตอนที่มันรุ่งเรืองตอนที่มันพีคและณจุดนั้นกลายเป็นจุดสูงสุดของมันนะครับ mm-hmm. พอเราถือไปต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอ่ะมันก็กลับสู่สภาวะปกติกลายเป็นว่ากำไรมันลดลงพอกำไรลดลงอ่ะไอเราที่ไปซื้อหุ้นตอนราคาแพงๆเราก็ขาดทุนเนาะ mm-hmm. ผมว่าหุ้นที่อันตรายที่สุดในตลาดหุ้นไทยเนี่ยคือหุ้นวัฏจักรค่ะแล้วส่วนใหญ่หุ้นในตลาดหุ้นไทยดันกลายเป็นหุ้นวัฏจักรซะด้วยแต่นักลงทุนเนี่ยเราไม่รู้ไงผมก็ไม่รู้ตอนที่ผมยังโอ้โหแบบเราประสบการณ์ไม่เยอะเราก็ไม่รู้หรอกตอนนั้นเนี่ยโอ้โหบริษัทเหล็กอ่ะกำไรดีมากนะกำไรไตรมาสแรกอ่ะมากกว่ากำไรทั้งปีของปีก่อนเนี่ยเราบอกโอ้โหสุดยอดนะจัดไปคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้จัดไปคุณเอาพอไตรมาสที่สองเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยอย่างมากนะเฮ้ยกำไรมันก็อาจจะลดจากไตรมาสหนึ่งสักหน่อยหรือว่าเหลือสักครึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นราคาเหล็กเริ่มลงมาหน่อยคุณเอาขาดทุนครับเพราะราคาไตรมาสสองขาดทุนเลยโอ้โหเนี่ยเป็นตัวนี่ผมจำได้แม่นผมเคยซื้อหุ้นน้ำตาลเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวัฏจักรไง
โอ้โหมันเป็นอะไรที่ซ้ำซากเนาะค่ะบางบริษัทเป็นบริษัทประมูลงานแล้วเขาเผอิญไปได้งานที่แบบกำไรมาร์จิ้นดีมากกำไรออกมาดีมากเราก็โอ้โหใช่แล้วจัดไปซื้อไปสคุด่ทะ้ายก็เรียบร้อยเนาะเนี่ยผมว่าแต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มเข้าใจธรรมชาติของมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยหลังๆก็จะพยายามฝืนไปซื้อหุ้นวัตถจักรเหล่านี้เนี่ยในตอนที่เขาแย่ตอนที่คนอื่นเทขายอ่ะเราซื้อเลยครับคุณเอาสวนเลยเป็นชาวสวนค่ะนะครับแล้วพอวัตถจักรมันมาทุกคนก็แห่ซื้อนะไล่ซื้อเป็นชาวไร่ค่ะชาวสวนอย่างเราก็ขายให้ชาวไร่โอเคเข้าใจไหมฮะเข้าใจค่ะเข้าใจมันเนี้ยอย่างเงี้ยยังทำอย่างเงี้ยเราถึงจะได้กําไรอ่ะครับถ้าอยากจะลงทุนในหุ้นวัฏจักรนะแต่ถ้าอยากจะถือยาวเลยเนี่ยต้องไปดูกําไรปีปกติเขาแล้วไหมคะหรือว่าพวกนี้จะไม่แนค่่อยนมอีนกําคไรรับปีปกติสําหรับอันนั้นคือแน่นอนนะหุ้นจักรเนี่ยมันอาจจะถือได้ไม่นานนะครัโบอเคแต่คใน่ะตลาดหุ้นไทยเราก็มีหุ้นหลายตัวที่เราไม่จําเป็นต้องไปล่าเนื้อต้องเอ้ยเราไปซื้อแล้วทําให้คนอื่นขาดทุนอ่ะคุณเอาแบบหุ้นวัฏจักรคหุ่ะ้นค่ะวัฏจักรเนี่ยมันคล้ายๆแกมบิ้งอ่ะมันคล้ายการพนันที่สุดแล้วครับเครา่ะได้แต่คนอื่นเสียเนาะคือมันก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่ถ้าสบายใจนะครับเราไปซื้อที่หุ้นที่มันเติบโตต่อเนื่องระยะยาววินวินกันทุกคนนะครับก็คือถ้าเกิดหุ้นกิจการมันเติบโตเรื่อยๆทุกคนก็ได้เหมือนกันหมดค่ะเนาะหุ้นเหล่านี้ผมว่ามันก็ยังพอมีอยู่นะผมอย่างผมอ่ะผมก็ถือหุ้นเหล่านี้อยู่บ้างก็เพียงแต่ว่าหุ้นเหล่านี้เราก็พยายามซื้อใน PE ที่เขาเรียกว่าไม่แพงเกินไปค่ะนะระยะยาวยังเติบโตได้ค่ะไม่ว่าตลาดในประเทศต่างประเทศผมว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่ามีความอดทนแล้วผมคิดว่าผลตอบแทนเนี่ยน่าพอใจค่ะสองอย่างนะคะอันแรกนะคะก็คือตามกระแสอันนี้ไม่ควรครับครับเพราะว่าไม่ควรจะไปไล่ตามค่ะอันที่สองคือครับหุ้นวัฏจักรมีอีกไหมคะที่เป็นข้อผิดพลาดเป็นกับดักความผิดพลาดของนักลงทุนรายย่อยโอ้ยจริงๆมันมีรายละเอียดยิบย่อยมากแม้กระทั่งจิตวิทยาอย่างเงี้ยคุณเอามันอธิบายได้ทุกอย่างอ่ะเนาะคือบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยพอร์ตผมเนี่ยพอร์ตที่ถูกต้องนั้นคุณเอาจำไว้เลยนะครับว่าสมมติว่าเรามีหุ้น100 ตัวเนี่ยมันควรจะเขียวสัก70 ตัว80 ตัวค่ะมันถ้ามีแดงก็อาจจะมีสักแดง10-20แล้วไอ้ที่แดงเนี่ยมันไม่ควรจะแดงมากอาจจะขาดทุน10-20%แต่ตัวที่เขียวเนี่ยมันอาจจะมีตัวที่โอ้ได้กำไร100-200%บ้าง30-40 10-20%ไล่ลงมาเนี่ยคือพอร์ตส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเอาพอร์ตคุณเอาเป็นอย่างเงี้ยคุณเอาสอบผ่านฮะเพราะว่าคุณเอาสามารถเอาชนะอคติเอาชนะกับดักจิตวิทยาได้คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบเขาเรียกว่าเด็ดดอกไม้รดน้ำวัชพืชความหมายก็คือมีตัวเขียวเมื่อไหร่อ่ะรีบขายเหมือนดอกไม้กำลังผลิบานคุณเอารีบเด็ดก่อนเลยไม่รอให้บานก่อนอ่ะคุณเอาได้กำไร10-20%อ่ะคุณเอาก็รีบขายแล้วอ่ะพอขายปุ๊บสุดท้ายมันไปเป็น100% 200%ค่ะเนาะใจร้อนในขณะที่หลายคนเนี่ยพอเราขาดทุนปุ๊บเราจะไม่ขายเพราะว่าถ้าเกิดขายเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเฟลรู้สึกขาดทุนทันทีเลยขาดทุนทันทีเรารู้สึกแดงอยู่ในบัญชีเราก็เลยบอกหลอกตัวเองว่าไม่ขายไม่ขาดทุนใช่ใช่แล้วคุณนาวเราคิดอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าทนคือเราจะถือเราจะอมหุ้นที่มันขาดทุนไว้ในพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเราถือสู้มันนะครับกลายเป็นว่าแทนที่มันแดง 10% น่ะมันจะแดงเป็น 30% 50% 80% ค่ะมันกลายเป็นว่าทั้งพอร์ตของคุณเนาเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหุ้นที่มันแดงแดงมากแดงน้อยก็แล้วแต่หุ้นที่เขียวอ่ะแทบไม่มีเลยนี่คือพอร์ตของคนหลายคนเป็นอย่างนี้นะคุณเนาเนี่ยคือแค่ข้อเนี้ยเด็ดดอกไม้รดน้ำวัชพืชเนี่ยโอ้หลายคนเนี่ยยังทำไม่ได้เลยอ่ะแก้ยังไงดีคะคุณโจเราแน่นอนเราก็ต้องคือตัดขายเลยถ้าเราคิดผิดนะครับไม่ใช่ว่าแค่ราคาลงแล้วเราตัดขาย VI เราจะไม่ขายเราจะไม่คัดลอสเพียงเพราะว่าราคามันลดลงแต่เราจะคัดลอสเพราะว่าสิ่งที่เราซื้อเหตุผลที่เราซื้อมันผิดไปนะฮะเราแต่หลักใหญ่ก็คือพยายามขายออกไปตอนที่เราขาดทุนน้อย
ในขณะที่ตัวที่เราคิดถูกต้องพยายามเลทโปรฟิตรันเอากำไรให้มันเต็มที่เต็มศักยภาพของมันหุ้นนะครับมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์นะครับว่ามันจะขึ้นได้แค่ 100% คุณเอามันขึ้น400ก็ได้1,000% ก็ได้10เท่าก็ได้เนาะแต่มันมีกฎอยู่นะครับว่ายังไงก็แล้วแต่คุณเอาไม่สามารถขาดทุนเกิน 100% ใช่ไหมฮะค่ะก็อย่างมากมันก็เหลือ0ไงอันนี้เป็นกฎเลยจาก100เหลือ0คุณเอาจะขาดทุนได้สูงสุดคือ 100% ค่ะแต่คุณเอาสามารถกำไรได้ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ค่ะถูกต้องไหมครับถ้ากิจการยังเติบโตราคาหุ้นยังไปเนาะเนี่ยผมว่าจิตวิทยาข้อนี้หลายคนก็ละเลยเนาะเราตรวจสอบได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าพอร์ตคุณเนาเนี่ยประกอบด้วยหุ้นที่มันแดงมันส่วนใหญ่ถ้าตลาดดัชนีทรงๆนะครับแต่ถ้าโอเคดัชนีอยู่ในช่วงวิกฤตแน่นอนทุกคนแดงหมดแต่ถ้าดัชนีทรงๆตลาดทรงๆและในพอร์ตของคุณเนาเนี่ยแดงมากกว่าเขียวเนี่ยไม่ผ่านครับไม่ผ่านมันจะต้องเขียวมากกว่าแดงครับเนี่ยง่ายๆเลยมันมีเบนช์มาร์กของมันอยู่มีเบนช์มาร์กของมันมีคุณลักษณะของมันเนาะ mm-hmm. มันจะสะท้อนไปที่พอร์ตของเราอะครับจิตวิทยาข้อนี้เด็ดดอกไม้รดน้ำวัชพืชเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะแสวงหาความภาคภูมิใจดิกเลี่ยงความเสียใจนะฮะเราขายหุ้นที่กำไรไปก่อนเพราะว่าเราต้องการแสวงหาความภาคภูมิใจแต่เราจะอมหุ้นที่เราขาดทุนเพราะเราจะหลีกเลี่ยงความเสียใจไงครับโอ้โหมันจิตวิทยาเนี่ยผมว่ามันมีตั้งสี่มากเลยนะเนี่ย40ข้อนะครับที่แบบที่ผมยกตัวอย่างมาข้อเดียวนะแม้กระทั่งความผูกพันค่ะคุณเนาเนี่ยคุณเนารักครอบครัวได้รักคนในครอบครัวเราได้นะครับแต่ห้ามรักหุ้นหลายคนเนี่ยโอ้โหแบบไม่ว่าจะกำไรหรือว่าขาดทุนบางทีเรารักหุ้นนะฮะทุ่มเทให้หมดใจนี่ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ครับคือทุกอย่างในโลกนี้มันอนิจจังนะครับค่ะเนาะธุรกิจมันก็อนิจจังอ่ะมันมีแย่มันมีดีนะฮะแล้วเราไปยึดติดอยู่กับคืนวันที่มันดีๆอยู่ได้ไงครับถ้าพื้นฐานมันเปลี่ยนไปแย่แล้วอ่ะค่ะหรือต่อให้มันทรงๆนิ่งๆไม่ไปไหนอ่ะเราก็ควรขายมันแล้วขายเพื่อไปซื้อตัวใหม่ที่มันมีอนาคตดีกว่าเนาะอย่างที่ผมบอกว่าโอ้โหทุกวันนี้บริษัท10อันดับแรกของโลกมันเปลี่ยนไปมหาศาลเลยใน 10-20 ปีที่ผ่านมาแล้วเราไปยึดติดเราไปจมอยู่กับหุ้นบางตัวที่มันเคยอาจจะเคยสร้างกำไรให้เราเยอะๆแต่ทุกวันนี้มันโดน disruption ไปแล้วนะผมว่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราต้องคือเราใช้แฟกต์อ่ะคุณเราใช้ความจริงเข้าลงทุนเราอย่าใช้ความเชื่อเราอย่าใช้อคติอะครับอคติเนี่ยอย่าใช้ไบแอสถูกต้องครับเรามองเห็นความจริงเสมอนะเรามองผ่านทะลุสิ่งที่เป็นกระแสสิ่งที่มันเป็นอะไรที่ไม่ยั่งยืนเรามองให้ทะลุมองไปให้เห็นสิ่งที่มันยั่งยืนระยะยาวครับผมเชื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยเราอยู่รอดในตลาดทุนได้แน่นอนกำไรมากกำไรน้อยอีกเรื่องนึงค่ะก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าหนุ่มสาวทุกวันนี้โอ้โหพอมีกระแสอะไรนะในสังคมเนี่ยมีกระแสอะไรนะต้นไม้ด่างคุณเอามันจะต่างกันแบบ10ล้านบาทอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันมีจตุคามเนาะใช่ใช่ป่ะคือสมัยเนี้ยมันมีคริปโตเคอเรนซีนะคือผมก็ไม่มีความรู้หรอกเพียงแต่ว่าผมก็อยากเตือนนะว่ามันเป็นอะไรที่มันเข้าใจยากนะครับเมื่อเร็วๆนี้ผมฟังวิทยากรท่านหนึ่งสัมภาษณ์กูรูเกี่ยวกับคริปโตท่านหนึ่งค่ะวิทยากรท่านนี้เป็นกูรูทางด้านการลงทุนนะเป็นคนที่น่าจะเก่งที่สุดในประเทศเราเกียรตินิยมเหรียญทองจบนอกนะท่านก็อธิบายเรื่องคริปโตเนี่ยท่านอธิบายยังไงไม่ทราบผมไม่เข้าใจอ่ะคุณเอาไม่รู้ว่าผมโง่หรือว่ายังไงแต่ผมเข้าใจว่าโอ้โหนี่ขนาดคนที่เก่งที่สุดในประเทศเราอ่ะท่านยังอธิบายให้ผมเข้าใจไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าโอ้โหผมอย่าไปยุ่งดีกว่าเนาะก็ถามว่าทุกวันนี้หนุ่มๆสาวๆที่ไปซื้อขายคริปโตเนี่ยมีความเข้าใจไหมถ้าเขาบอกว่าเขาเข้าใจอันเนี้ยไม่น่าห่วงครับแต่มันจะเข้ามาเปลี่ยนโลกนะคะคุณโจที่เขาเชื่อกันเนี่ยเพราะมันจะเข้ามาเปลี่ยนโลกการลงทุนคุณเอา
ุณเอากินข้าวดิจิตอลได้ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเราคุณลเออางเมตาเวิรก์สก่อนลองกเิมนตขา้เาววิร์สทิกป่อไนด้ไหมกินข้าวทิปได้ไหมใช่ไหมคคือ่ะมันเป็นอะไรที่ผมว่าเออมันยังมีความไม่แน่นอนสูงผมก็ไม่ได้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะเพียงแต่คว่่าะก็กักไว้แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามันผมยังไม่เห็นเหตุผลที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันยั่งยืนเนาะดังนั้นอ่ะผมเลือกที่จะไม่เข้าไปยุ่งนะครับมีสองคำในตลาดหุ้นที่ผมจำขึ้นใจนะครับค่ะมีพี่นักลงทุนท่านหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านยังอยู่หรือเปล่านะครับท่านพูดอยู่สองคำนะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่สรุปทุกอย่างนะครับท่านพูดบอกว่าคนที่จะอยู่รอดในตลาดทุนได้เนี่ยอย่าโลภเกินความรู้ผมถามสิฮะว่าไอ้คนที่ไปทำอะไรที่เสี่ยงๆทุกวันนี้ไม่ตั้งคริปโตเนี่ยท่านเข้าใจคำนี้ไหมท่านกำลังสิ่งที่ฝืนคำพูดอันนี้ไหมท่านโลภเกินความรู้ไหมนะครับแล้วท่านยังพูดอีกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในตลาดหุ้นเนี่ยไม่ใช่คนนี้หรอกไม่ใช่คนโน้นคนนี้นะบางคนบอกโอ้ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในตลาดหุ้นคือเจ้ามือท่านบอกไม่ใช่เลยท่านบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในตลาดหุ้นก็คือความโลภที่ควบคุมไม่ได้นั่นก็คือจิตใจของเราครับค่ะเราไปโลภจนลืมความจริงอ่ะนะหน้ามืดตามัวมองไม่เห็นความจริงเขาหลอกเราก็ไม่รู้นะทุกวันนี้ประเทศเรามีแชร์หลอกลวงแชร์ลูกโซ่กันหมดนะถามว่าเพราะอะไรเพราะไอ้เจ้ามือแชร์เหล่านี้เนี่ยเขารู้ว่าจุดอ่อนของมนุษย์อ่ะคืออะไรนะจุดอ่อนของมนุษย์ของปุถุชนเนี่ยก็คือความโลภครับค่ะเขาก็จะเอาความโลภเนี่ยมาล่อก่อนเลยในตลาดทุนตลาดเงินเนี่ยก็ไม่เว้นหรอกครับนะมันก็เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเราสามารถควบคุมความโลภได้เฮ้ยคิดสักนิดใครที่ก็ตามที่การันตีผลตอบแทนสูงๆผลตอบแทนที่เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะดีเกินจริงอ่ะฉุกคิดสักนิดนะครับก่อนที่จะโอนไวโอนเงินให้คนอื่นเนี่ยคิดสักนิดนะโอนช้าๆนิดถ้าเกิดเราคิดอย่างนี้โอกาสที่เราจะเสียหายเนี่ยผมว่ามีน้อยการลงทุนก็เหมือนกันถ้าเฮ้ยอะไรก็ตามที่มันดูดีเกินจริงอ่ะให้สงสัยไว้ก่อนนะครับว่ามันอันตรายค่ะคุณโจตอนนี้เป็นลงทุนต่ำเทศเมื่อสักครู่บอกไว้40%แล้วถูกไหมฮะ50ประมาณ50แล้วเหรอฮะ50ครับก็ปีที่แล้ว10ปีนี้50แล้วครับเปลี่ยนคืออย่างดร.นิเวศพูดอ่ะเป็นการปรับพอร์ตครั้งใหญ่เชิงกลยุทธ์นะผมก็รู้สึกว่าคงต้องถึงเวลาแล้วเพราะว่าต้นปีเนี่ยหุ้นไทยแบบแพงมากค่ะผมรู้สึกว่าเราไม่มีทางเลือกเลยอ่ะที่จะลงทุนในประเทศไทยในขณะที่ผลตอบแทนต่างประเทศอ่ะมันดีติดต่อมาหลายปีอันนี้ก็ผมก็เริ่มระแวงนะเอ๊ะว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าเนาะแต่อย่างน้อยก็เอาออกไปสักหน่อยลองสักหน่อยนะเพราะมันก็มีเหตุมีผลนะครับที่ผลตอบแทนมันดีต่อเนื่องอ่ะมันมีเหตุมีผลโอเคค่ะพอได้ลองไป7ปีแล้วเห็นผลชัดใช่ไหมคะมันแต่ก็อยากเตือนนะครับสำหรับคนที่ออกไปลงทุนต่างประเทศตอนนี้เนี่ยแล้วไปลงทุนในประเทศที่ดัชนีมันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยขอให้ระวังนะครับอย่าไปซื้อตัวเดียวแนะนำให้ซื้อถัวเฉลี่ยไปสองเดือนครั้งสองเดือนครั้งอะไรว่ากันไปเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยมันจะพีคหรือยังเนาะเพราะด้วยความที่ว่ามันขึ้นมาหลายปีเนี่ยในทาง VI บอกว่าเฮ้ย margin of safety มันก็ต่ำลงมากต้องระวังเนาะแต่ผมไปเนี่ยผมพยายามไปประเทศที่เขาทำนิวโรครับคุณเอาผมไปฮ่องกงจีนซึ่งนิวโรครับคุณเอาในรอบหลายปีเนาะก็รู้สึกว่าก็น่าเสี่ยงค่ะจังหวะการลงทุนก็จะเหมือนคล้ายๆโมเมนตัมป่ะคะคือมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคือถามว่าโมเมนตัมคืออะไรโมเมนตัมก็คือกระแสคุณเอาใช่ค่ะเนาะก็คือกระแสบางคนเขาถึงบอกว่าเขาใช้เครื่องมือทางนี้ที่เข้าอย่างง้นอย่างนี้เพื่อจับกระแสนะแต่ในทางลงทุน VI เราบอกว่าเฮ้ยมันมีความไม่แน่นอนหรอกนะเราไปดูที่ valuation ดีกว่าถ้า valuation เนี่ยมันชัดเลยเฮ้ยถ้าเกิดคุณ PE ระดับนี้ปันผลระดับนี้ไม่ต้องดูอย่างอื่นแล้วซื้อได้เลยขายรถขายบ้านมันซื้อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการดูจังหวะ timing ของเราอะครับค่ะอย่างของตลาดที่คุณโจไปลงนี่มีฟิลิปปินส์มีฮ่องกงมีอเมริกามีจีนมีเวียดนามมีสหรัฐอเมริกา
คือจริงๆเยอะฮ่มองากกเลงยกน็ะคือเนี่จยีนครับเพราะว่าค่ะบริษัทที่ลิสต์ในตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยโอ้ผมไปดูแล้วเนี่ยประมาณโอ้95%เนี่ยเป็นบริษัทจีนทั้งนั้นเลยครับอ๋อโอเคก็คือลงผ่านทางตลาดหุ้นฮ่องกใชง่เลยนะคะใช่หคารงับเซ็งเลยอืใช่ครมับค่ะอุ้ยได้ไปลงหลายตลาดมากเลยคุณโจต้องทำงานหนักมากเลยไอ้ข้อมูลที่คุณโจหาจากไหนคะคือจริงๆอย่างที่ผมบอกคุณนาว่าผมไม่ได้คไป่ะแบบโอ้ยไปพลิกหินทีละก้อนแบบตลาดหุ้นไทยผมรู้ว่าผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วอ่ะเนาะดังนั้นอ่ะประเทศที่ผมไปแบบใช้กลยุทธ์แบบดูศึกษาทีละบริษัทเนี่ยมีแค่ไทยแล้วก็จีนเท่านั้นซึ่งตอนเนี้ยผมผ่านโปรเซสตรงนั้นแล้วค่ก็ะคือใช้เวลาประมาณ5-6 เดือนละแล้วก็โฟกัสประมาณ300 กว่าบริษัทที่มันน่าสนใจแล้วก็ศึกษาตรงนั้นแล้วก็จบละตคอน่นะี้แค่อัปเดตข่าวสารอ๋อแต่ไปฟิลิปปินส์ไปเวียดนามไปอเมริกาตอนนี้พยายามมองแค่ภาพใหญ่ค่ะภาพใหญ่ก่อนแล้วเลือกบริษัทที่อยู่ในภาพใหญ่นั้นแล้วเราคิดว่ามันยังไม่แพงมากแล้วก็ซื้อหุ้นครับแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยไม่ต้องทําการบ้านอะไรมากมายค่ะมีที่ต้องทําการบ้านก็คือไทยแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยครับโอแตเค่ถาเพมราะวว่ัานนี้อย่างไทเลืยอกหเุน้ีน่หยลายตัวใช่อย่างไทยเนี่ยเราก็ไม่ต้องแทบไม่ดูอะไรแล้วเพราะเราก็รู้ว่าบริษัทเนี้ยทําธุรกิจอะไรแค่ตามข่าวสารความคืบหน้าแม้กระทั่งฮ่องกงทุกวันเนี้ยก็อาจจะมีศึกษาบริษัทใหม่ๆบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือพยายามอัปเดตข่าวสารหุ้นที่อยู่ในขอบข่ายที่เราศึกษาอยู่ครับค่ะแต่ไปประมาณสัก4-5ตลาดนี่ก็70-80 ตัวแล้วถูกไหมคะใช่กรคะรับจแาตย่ไประยะตลยาาดวละสิบตักว็คงลดลงให้ไม่น่าจะเกิน50%ครับประมาณอ๋อโอเคค่ะฟังคุณโจเล่าให้ฟังแล้วมันมีข้อคิดอะไรหลายอย่างนะคะแฟนๆมันนี่แชทขาอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าคนที่เขามีประสบการณ์คือพูดง่ายๆคือเขาขับรถมาแล้วเขาก็ขับไปเรื่อยๆตามทางเขาก็มาบอกนะคะว่าตามทางเนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องเจออะไรทดสอบบ้างนะคะก็เหมือนถคูุกณตโ้จองครับที่คุใชณโ่จครัมบาเล่าให้ฟังนะคะว่าขับรถมา20 กว่าปีแล้วค่ะคุณโจก็รู้ว่าเส้นทางเดินเนี่ยมันจะเจอกับอะไรบ้างนะคะฉะนั้นก็มาแชร์ให้เราฟังกันนะคะแล้วกก็็คุณเอาครับมีมุมมองมาฝากด้วยเชิญค่ะคุณโจคุณเอาครับคือผมเนี่ยผมลงทุนมา21 ปีนะค่คะือผมเห็นทั้งคนที่สักเซสและคนที่ตายค่ะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยู่คนทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นคนที่เฉพาะคนที่รอดตายเท่านั้นใเชห็น่ไหมใชฮ่ะใช่นี่มันเป็นเขาเรียกอะไร survival bias เป็นอคติที่เกิดจากการรับรู้คุณจะรับเหมือนหวยอ่ะคุณเอาคนที่ถูกหวยกินเนี่ยเนี่ย999,900อ่ะเขาจะไม่เป็นข่าวอ่ะครับแต่คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแค่คนเดียวเนี่ยเขาเป็นข่าวนะเขาดังขึ้นมาก็เหมือนนักลงทุนก็เหมือนกันค่ะนะแต่ผมเนี่ยผมเห็นอยู่ผมอยู่นานพอจนเห็นคนที่ตายผมถึงบอกว่าทําไมคนเหล่านั้นตายอ่ะผมบอกว่าเขามีอย่างโน้นอย่างนี้คนที่โดยเฉพาะคนที่กู้หนี้ยืมสินเนี่ยส่วนใหญ่จะตายเพราะเหตุผลนี้แหละคนที่มาจิ้นเยอะๆเนี่ยคนเหล่านี้จะตายค่ะเนาะก็อยากเตือนว่าเฮ้ยแค่เราหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นความเสี่ยงหลักๆเนี่ยผมว่าเราก็อยู่รอดได้ระยะยาวแล้วค่ะเหมือนชาลีบังเกอร์เขาพูดบอกว่าสิ่งที่ผมรู้อ่ะสิ่งที่ผมต้องการรู้อย่างเดียวในชีวิตผมอ่ะก็คือผมอยากรู้ว่าผมจะตายที่ไหนเพื่อที่ผมจะได้ไม่ไปที่นั่นนะความหมายก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้เราตายที่มันเสี่ยงมากๆเนี่ยถ้าเกิดเรารู้อ่ะเราเลี่ยงมันทำแค่นี้เราก็จะรอดแล้วแค่นั้นเองเป็นการปิดด้วยข้อคิดที่ดีมากเลยนะคะถ้าเรารู้อันไหนที่มันมีกับดักระเบิดเราก็อย่าไปแล้วกันนะคะสรุปง่ายๆอย่างนั้นนะเพราะครชัีบวิตคจระับไม่รอดนะคะคุณโจก็มีเทรนด์มาเป็นมุมมองให้เราฟังกันด้วยนะคะเพราะว่าสัมภาษณ์คุณโจครั้งนี้นะคะแล้วก็เราก็ถือว่าเราได้เห็นเรื่อง mindset ในเรื่องการลงทุนแล้วก็วิธีการลงทุนนะคุณโจบอกว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับเชิงยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่นะคะใชปร่ับครพับอร์ตเชิงยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ในการออกไปต่างประเทศ
50%ของเงินลงทุนคุณโจบอกว่าตอนนี้ทยอยออกไปลงทุนต่างประเทศแล้วค่ะแต่ว่าใครที่จะไปเนี่ยลองย้อนกลับไปฟังโมเดลในการออกไปลงทุนของคุณโจนะคะว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็5เทรนด์ที่คุณโจบอกนะคะเทรนด์หนึ่งก็คือ Green Energy นะคะโลกร้อนค่ะก็มี Ecosystem ในนี้โอ้เยอะมากทีเดียวแต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าใครคือตัวจริงเพราะว่ามันเริ่มที่จะเริ่มทำอย่าง EV เนี่ยเขาเรียกประวัติศาสตร์มันยังไม่ยาวไกลนะคะประวัติศาสตร์มันเพิ่งเริ่มการที่จะดูว่าใครเป็น EV เอ้ยใครเป็นตัวจริงอ่ะมันจะยากนิดนึงอันที่สองคือในเรื่องของเทรนด์ประชากรศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันคือการกินการใช้พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เทรนด์เรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยมันจะต่ำแบบนี้ไปถึงมันจะขึ้นแต่มันก็ขึ้นไม่เยอะหรอกนะคะแล้วก็เทรนด์อันที่สี่คือเทคโนโลยีเนี่ยจะครองโลกคุณโจก็บอกไปดูแล้วกันว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่จะมาครอบครองนะคะแล้วก็โลกเนี่ยก้าวเข้าสู่เรื่องของมหาอำนาจ2ประเทศเนี่ยก็คือจีนขึ้นมาท้าทายสหรัฐอเมริกาฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของการช่วงชิงมันก็จะกระทบมาเศรษฐกิจแล้วก็จะกระทบมาถึงเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะเป็น5เทรนด์ใหญ่ๆค่ะที่คุณโจเอามาฝากกันแต่ว่าเราไม่ลืมนะคะไม่ลืมสิ่งที่คุณโจบอกนะคะว่ามันเป็นกับดักนะคะกับดักในเรื่องของความทำให้เราเนี่ยล้มเหลวที่เป็นนักลงทุนรายย่อยทั้งหลายเนี่ยคืออย่าซื้อหุ้นตามกระแส2ถ้าจะซื้อหุ้นวัฏจักรเนี่ยไปซื้อตอนขาลงนะคะอย่าซื้อขาขึ้นนะคะอย่าไปไล่เป็นชาวสวนอย่าเป็นชาวไร่นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจิตวิทยานะคะอ่านให้เป็นค่ะในเรื่องของการจัดพอร์ตของตัวเองนะคะคุณโจขาวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณโจก็สวัสดีปีใหม่คุณโจด้วยนะคะล่วงหน้าเลยเช่นกันใกล้แล้วสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยสำหรับในโรคภัยใกล้เจ็บที่จะมานะคะคุณโจขอบพระคุณอย่างสูงค่ะค่ะสวัสดีค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ